بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا a l l a h u m ลิ fakihu ف วِ ه ُ في الدين وعلمه تأويل ا ل س ل ม م عليكم ورحمة ะ ل ل า و ب า ك าตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺบฮานะฮูละตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านก่อนอื่นก็ชุโกดอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺชุขสต่ออัลลอฮฺ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อลอสุบฮานาหัวตาลาที่ให้ฉันได้มีโอกาสมาพบเจอที่นี่หลังจากนั้นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเจ้าภาพนะซึ่งเป็นการบรรยายในร้านอาหารถ้าบอกว่าไปร้านอาหารทุกคนก็ต้องถามว่าไปกินอะไรไปกินมื้อเย็นแต่ว่าวันนี้มาพิเศษมาให้ความรู้ ในเรื่องราวศาสนาและแน่นอนพี่น้องครับที่ไหนที่มีการกล่าวกอละล้อ,ลอกอละรอซูลที่ตรงนั้นก็จะเต็มไปด้วยกับความจำเริญบรารักัตสิริมงคลที่อัลลอฮฺซุบฮฮานาหูอตาะจะประทานให้นะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจะเป็นลานดินหรือแม้จะเป็นอาคารเล็กๆถ้ามีการสอนศาสนานั่นหมายความว่าที่ตรงนั้นจะเต็มไปด้วยกับคุณงามความดีแล้วก็ ความจำเริญวันนี้หัวข้อในการบรรยายเนี่ยก็คือชีริกนะครับพอพูดคำว่าชีริกปั๊บเนี่ยบางคนเนี่ยสันแล้วนะเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าเราทราบกันดีว่าชีริกนั้นถือว่าเป็นเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าหากว่า เราพูดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการสรุปความแบบกระชับเกินไปเพราะชีริกเนี่ยมันมีการแบ่งประเภทด้วยมีชีริกใหญ่มีชริกเล็กมีชีริกที่แอบแฝงอยู่ซึ่งแต่และชนิดเนี่ยหูก,กลมต่างกันข้อตัดสินในหลักการศาสนาเนี่ยต่างกันแต่พอพูดถึงชีริกหลายๆคนก็จะนึกถึงเรื่องใหญ่เลย คำน,นี้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าแอบแฝงซ่อนตัวอยู่เพราะบางครั้งเนี่ยเรามองไม่เห็นพี่น้องพอเวลามันแอบแฝงเนี่ยมันอาจจะอยู่นั่นหละแต่เรามองไม่เห็นอันที่สองมองไม่เห็นหรือไม่รู้ก็มีพอเราไม่รู้ปับ๊บเราก็เลยไม่ได้ระมัดระวังอีกคำหนึ่งเนี่ยคำว่าโซเชียลนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่ผมไม่ค่อยกิงนะ เพราะว่าไม่ค่อยถูกกับภาษาอังกฤษเท่าไรถ้าเก่งภาษาอังกฤษปนี้เป็นด็อกเตอร์แล้ว <c oughs> เขาไม่ทําด็อกเตอร์กันอยู่ใช่ไหมอ,อ,อย่าเป็นเลยเป็น,เ,ปนเรื่องเยอะเนี่ยตรวจสอบกันใหญ่เลยคราวนี้คำว่าโซเชียลเนี่ยพี่น้องนะมันก็คือสังคมนั่นแหละแปลว่าสังคมนั่นแหละและคำว่ามีเดียก็หมายถึงสื่อสังคมสื่อโซเชียลซึ่งสังคม โดยปัจจุบันในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ระยะที่มันไม่กว้างกำปงชุมชนคนที่นิก้ากันแต่งงานกันก็จะแต่งกันเฉพาะอยู่ในกำปงนั่นแหละอาจจะมีข้ามกำปงบ้างไอ้ประเภทข้ามจังหวัดไปไกลๆเลยเนี่ยคนกทมไปได้กับคนนาราธิวาสเนี่ยมก่อนหายากนะเพราะอะไรล่ะเพราะต่างคนก็ต่างอาศัยอยู่ในพื้นที่ของแต่ละบุคคลอาจจะมาทำงานเจอกันก็ เป็นไปได้แต่เดี๋ยวนี้พี่น้องครับอยู่อเมริกาก็ชอบกันได้เอาทำไมอ่ะก็นี่ไงพิมพไลน f a c e b o o k ประเด็นเราคุยรู้เรื่องหรือเปล่านั่นแหละถ้าคุยกันรู้เรื่องก็ติดต่อติดต่อสัมพันธ์กันได้ดังนั้นสื่อที่ใหญ่ที่สุดเขาเรียกสื่อมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยคือเป็นสังคมที่มันใหญ่มากไม่ใช่เฉพาะแค่เมืองไทยอย่างเดียวก็คือสังคม ในการติดต่อสัมพันธ์ของคนทั้งโลกเลยแน่นอนพี่น้องครับแต่ละพื้นที่มีวัฒนธรรมมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันเมื่อมันแตกต่างกันเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะคราวนี้ภัยหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่า สาเหตุหลักๆลกเลยของการที่คนไปทำชีริกโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยประการที่หนึ่งเลยคืออะไรพี่น้องคือการขาดความรู้ความเข้าใจศาสนาถ้าเราเข้าใจศาสนาเนี่ยเราจะแยกได้ว่าอันนี้ชิริกอันนี้ซุนนะอันนี้บิดาออันนี้ดอลาละหลงทางเราจะแยกได้หมดเลย เพราะของถูกพี่น้องผู้มีหมาอนทั้งหลายเนี่ยต้องมาจากกิตาบุลลอ์และก็สซุนนะของท่านนาบีแต่แต่ของไม่ถูกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําสืบต่อกันมาลาอัซซัลลาหูหาที่มาที่ไปไม่ได้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสมัยก่อนพอบอกอาชูรอเนี่ยเรานึกถึงการถือสินอดเนี่ยบางคนไม่ได้นึกเลยนะนึกถึงขนมอย่างเดียวเลยอันนี้พูดด้วยความรักและอร่อยด้วย ยังไม่มีใครกลัวยังมาให้เลยเนี่ยมีแล้วใช่ไหมด้วยต้องกินด้วยไม่ได้หรอกไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องขนมอยู่แล้วพี่น้องขนมนี่ฉันชอบหมดแหละเค้กก็ได้จะบูโบก็ได้นะแต่ซูรอก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่าไอ้เรื่องเล่าไอ้เรื่องเล่าที่ตามมากับความเชื่อนี่แหละถ้ามันเป็นจริงนะพี่น้องเป็นขนมที่โบราณที่สุดแล้วทําไมล่ะนูน่นสมัยนะบีนูฮันนุนสูตรนานมากยิ่งกว่ากูสีอีก คราวนี้จะกวนขนมกินไม่มีปัญหาหรอกแต่คราวนี้ไปใส่ไอ้เรื่องความเชื่อเข้าไปเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นขนมที่บวกกับความเชื่อนั้นไอ้ความเชื่อนี่แหละพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายต้องสืบให้ดีว่ามันมีที่มาที่ไปที่ถูกต้องสอเฮียมไหมเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยไอ้ความเชื่อนี่แหละมันเพิ่มมูลค่าสังคมคนที่เป็นนอนมุสลิมเนี่ยอยากจะให้ของมันมีมูลค่านต้องใส่อะไรใส่ความเชื่อเข้าไปพอใส่ความเชื่อปั๊บคราวนี้แพงเลย จะขอไม่มีราคานะขนมเนี่ย้าไมมีความเชื่อเนี่ยอาจจะหายไปนานแล้วแต่พอมีความเชื่อนี่ก็รักษาเอาไว้แต่ผมไม่มีปัญหากับการกินนะของฮาลานอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้เรื่องที่เอามาประกอบประกอบด้วยเนี่ยจะต้องมีการสืบที่มาที่ไปให้ดีนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายล่าสุดเป็นคลิปวอนเน็ตเลย มีคนละนะสาบแช่งคนถือสินอดโอโลแล้วในภาพนี้นะใส่ยิ่งกว่าชั้นอีกสารบันนี่ม่รู้กี่ชั้นแต่กล่าวละนะคนที่ถือสินอดอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แอบอ้างการเป็นอิสลามเดี๋ยวค่อยว่ากันกลุ่มนี้อยู่ในหมวดไหนเดี๋ยวผมจะมาแบ่งให้แล้วพี่น้องผูมีหมานทั้งหลายอย่าดูถูกดูแคลนนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีโอกาส ทั้งหมดนั่นแหละหลายๆคนไปทําการค้าขายตัวฉันเองเนี่ยตอนอยู่ต่างประเทศผมทําค้าขายด้วยขายอบายะขายโต๊บไอ้คนที่ขายกับฉันเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยว่าเป็นเป็นชีอ์ขายจนกระทั่งซีกันกินข้าวมาทุกวันนั่นแหละไอ้วันจะกลับนั่นแหละมันเพิ่งมาบอกพอมันคงรู้สึกแล้วว่าน่าจะดึงเราได้พอรู้ไปรู้มาอ้าวก็ไม่รู้นี่แต่ว่าค้าขายนั้นมันมีปัญหานะมันซ้ออยู่แล้ว แต่ของกินเนี่ยไม่รู้กินไปแล้ว <c oughs> อ๋อมันซื้อซื้อของัทล้านไม่เป็นไรอ๋อซื้อเทล้านกางๆเออไม่เป็นไรไม่ได้ทําจากบ้านโอเคอ้าวคุยกันต่ออีกอันหนึ่งก็คือขาดความรู้ความเข้าใจศาสนาพี่น้องนะดังนั้นถ้าเราให้ลูกของเราเนี่ยเรียนสามัญโดยที่ไม่ได้ให้ลูกเรียนศาสนาผมว่ามีโอกาสที่ลูกของเราจะเปลี่ยนศาสนาเยอะนะ เราจะเรียกชื่อเขาแค่มูฮัมหมัดอับดุลลาตีฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจเขาอาจจะกลายเป็นคนฝั่งคานุนไปแล้วทำไมอะ่ะเพราะพอไม่มีกรอบในเรื่องศาสนายึดเหนียวเอาไว้เนี่ยไอความเชื่อต่างๆมันจะผัะดุงเข้ามาเลยเข้ามาทั้งหมดแล้ะคราวนี้เขาแยกไม่ได้ บางคนบอกอาจารย์ก็เขาละหมาดเป็นนะฉันก็สอนให้เขาละหมาดเป็นถ้าละหมาดโดยขาดความศรัทธาพี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์จะรับละหมาดนั้นไหมไม่รับเพราะอย่าลืมนะพื้นฐานของการที่อัลลอฮ์จะรับศาสนาเนี่ยคืออามานูวะมิลุสลีฮะต้องศรัทธาก่อนแล้วประเด็นว่าจะศรัทธาเนี่ยคนเราจะศรัทธาได้ยังไงถ้าไม่เรียนศาสนาพี่น้องต้องเรียนเรียนให้รู้จักอัลลอฮ์เรียนให้รู้จกัรจกรอซูล เรียนให้รู้รู้จักหลักอะกีด้าเพราะก่อนที่จะไปเรียนเนี่ยเราดูหนังจากจกวงวงเยอะแล้วจินตนาการเทวดงเทวดาไปหมดแล้วลูกเราเนี่ยย่อมาเิกา้านี่ใส่มงกุฎด้วยนะเทวดาเออไปตอนไหนตอนไหนแล้วพอม่เรียนเขานี่ไปเลยนะดังนั้นไอการเรียนศาสนานี่แหละที่จะทำให้ลูกของเราแยกออกว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้อิสลามแบบนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้นรกนี่ยเขาทำอาไว้ มีปีนต้นนิ้วอันนี้ไม่ไม่ใช่แล้วนะเพราะความเชื่ออื่นเนี่ยเขาก็มีมาเหมือนกันแอบแฝงมาเหมือนกันคนที่ละหมาดแต่ขาดศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องมันก็เป็นการละหมาดแค่ผิวเผินเท่านั้นเลยเป็นละหมาดที่ผิวเผินไม่ได้มาจากหัวใจครานี้มีคำถามหนึ่งว่า คนที่เป็นลูกอาจจะตั้งคำถามกับพ่อแม่ว่าทำไมลหละพ่อแม่ต้องบังคับให้ฉันเรียนกุรานให้ฉันเรียนศาสนาอิสลามด้วยฉันคนรุ่นใหม่ฉันมีสิทธิ์ในการเลือกไม่ใช่หรอในเมื่ออัลลอฮ์บ่วะฮไม่บังคับลาอิกรอฮ์ฟิดดีนไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนาเนี่ยยก,กุรานซะด้วยนะไอ้นี่แจว๋วยกกุรานด้วยดังนั้นฉันจะไม่เรียนกุรานก็เป็นสิทธิ์ของฉันฉันจะไม่เรียนฟะดูอีนก็เป็นสิทธิ์ของฉัน พ่อแม่จะบ,บังคับฉันให้เรียนหนังสือได้อย่างไงพี่น้องเราเป็นพ่อแม่เราจะตอบไงอ่างหลักสิทธิอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดฉันบอกว่าเราเชื่อว่าอิสลามนี่คือของที่ถูกต้องจริงไหมจริงเราเชื่อว่านี่คือศาสนาณนที่อัลลอฮ์อินดัลลอฮ์ดีนอินดัลลอฮ์ศาสนาหที่อัลลอฮ์และไม่มีศาสนาไหนที่จะถูกตอบรับเว้นแต่ศาสนาอิสลามเท่านั้น นั่นหมายความว่าจะให้ลูกไปเรียนแนวทางอื่นเท่ากับกําลังเอาอันตรายให้กับใครให้กับลูกเปรียบเสมือนเวลาที่เราเสิร์ฟอาหารให้ลูกมีพ่อแม่ที่ไหนพี่น้องเสิร์ฟอาหารด้วยกับน้ํากระท่อมยาบ้ายาเสพติดของบูดของเสียของที่เป็นพิษไซยาไนไซยาไนก็นนะ่ากลัวอย่าไปใส่นะพี่น้องตายกันนะมีใครไม่พี่น้องจะเอาของไม่ดีให้ลูกกิน ไม่มีทำไมพ่อแม่ทุกคนต้องบังคับให้ลูกกินผักบังคับให้ลูกกินข้าวที่ดีกินสารอาหารให้ครบถ้วนเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ต้องการให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ดังนั้นหนักกว่านั้นอีกถ้าเราอยากจะให้ลูกเราได้รับความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคีร์เราไม่มีทางที่จะปล่อยให้ลูกเราไปเรียนอย่างอื่นได้เลยพี่น้องโดยที่ไม่ได้ให้เขาเรียนศาสนา อันนี้จริงจังนะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะเจอมาคำถามมาแล้วอาจารย์ลูกฉันตอนนี้ไปทางนู้นแล้วจะทำยังไงฉันบอกจะทำยังไงล่ะต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั่นแหละเออจะทำยังไงไปแล้วเนี่ยทำยังไงถามหน่อยโดอออ่าขอดูอาไอตอนสอนได้ไม่สอนพอมันแข็งกล้าแล้วมันกลางปีกแล้วจะไปสอนมันจะเอาลงไหมล่ะและนี้เป็นไงจ๊ะวันนี้ เนี่ยเขาเพิ่งโอนมาให้อีกสองหมื่นลูกทำงานเดือนละแสนกล้าไปพูดไหมกาไปสอนลูกไหมเดี๋ยวมไม่ให้ตังค์นี่ไงก็ต้องตามสภาพเลยจ้ะแต่ที่ฉันบอกไม่ให้ปล่อยนะก็คือให้ตามสภาพหมายถึงว่าทำได้เท่าที่ทำเพราะบางครั้งเนะี่ยถ้าปล่อยให้มันเลยเถินแล้วบางทีมันมันลามทุ่งคล้ายๆกับเรื่องปลาหมอคังดำมาเฉยเลยปลาหมอคังดำ <laughs> <laughs> กระจายหมดแล้ว นี่อันตรายเนี่ยชิริกบพกี้เลยนะความมอคางดำเนี่ยอันตรายเอา้ามาแยกกันดีกว่าพี่น้องนะชิริกมีอยู่สองประเภทนะชิริกเล็กกับชิริกใหญ่ชิริกกับกาเฟ็นี่ต่างกันยังไงกาเฟ็นี่คือคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เลยอันนี้เห็นชัดนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนะี่ย เขาไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่ได้นับถืออัลลอฮ์อยู่แล้วบางคนก็ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าบางคนก็เชื่อมีพระเจ้าแต่อะไรก็ไม่รู้พระเจ้าของเขาว่ากันไปจะเป็นอหินปูนว่ากันไปเขาก็เชื่อแบบนั้นเป็นความเชื่อของเขาแต่เขาไม่ยอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้าที่แท้จริงอันนี้ก็คือกาเฟตเลยปฏิเสธศรัทธาอันนี้ดูง่ายพี่น้องไม่มีปัญหาดูง่ายมากแต่ชีริกเนี่ย ประเด็นก็คือเขายัางเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านี่แหละดังนั้นเวลาที่อัลลอฮ์เรียกพวกกุฟฟาร์หรือมุชริกีนมักกาเนี่ยทำไมไม่เรียกกาเฟตโดยตรงทำไมไม่เรียกมุชริกีนเพราะคนเหล่านี้รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพอถามว่าเอาใครให้ตายบอกอัลลอฮ์ใครให้ฝนตกบอกอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ แต่พอในาพาร์ทของการในภาคของการทำอิบาดะใช้สื่อเช่นจเวิตเป็นสื่อในการเข้าถึงอัลลอฮ์นี่ไงใช้สื่อกลางไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาอุปโลกขึ้นต้นไม้มังแหละอะไรมังแหละมาเป็นสื่อกลางในการเข้าใกล้อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาหรือบางครั้งก็ยก อย่างอื่นหรือสิ่งอื่นเนี่ยมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์อิสลามไม่ได้ห้ามเรื่องของการมีหุ้นส่วนกับมนุษย์ด้วยกันนะเรียกว่าชาริกาสมมุติฉันเนี่ยเห็นและร้านสเต็กเนี่ยโอ้โหยอดขายอัลลอฮ์ดีมากเลยขายไม่ทันนะทำไม่ทันเลยยีจาฉันขอซื้อหุ้นหน่อยแบ่งหุ้นให้ฉันหน่อย อุย้ยอาจารย์ไม่ได้หรอกชีริกทาชีริกแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่จ้ะอันนี้เรื่องหุ้นส่วนในการอะไรในการทําธุรกิจอันนี้ไม่ใช่ชิริกแต่เราไม่สามารถให้หุ้นส่วนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ในการอีบาดาต่ออัลลอฮ์นั่นแหละที่อัลลอฮ์ห้ามดังนั้นจะเปิดบริษัทหุ้นกันกี่หุ้นอันนี้ไม่มีปัญหาพี่น้องอิสลามอนุญาตแต่ถ้าเรื่องอิบาดาต้องให้อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว ชีริกใหญ่พี่น้องครับเมื่อไปทําแล้วชีริกกับกาเฟสเนี่ยหุกกรมโทษเดียวกันเมื่อไปทําปับ๊บหรือคือมันตกได้ทั้งสามทางเลยนะทั้งความเชื่อ,อขอโทษทั้งใจทั้งวาจาแล้วก็การกระทําเมื่อไปปฏิบัติปั๊บเนี่ยอมันทั้งหมดจะเป็นโมฆะทั้งหมดเลยแปลว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่ทําละหมาดกันมาตั้งสมัยไหนต่อสมัยไหน ที่บริจาคไปที่สะสมไว้ในตาช่างความดีทั้งหมดเนี่ยเป็นไงพี่น้องหายวับไปกระตาเลยเพราะการทําชิริกเนี่ยมันไปทำไปทำลายความดีที่เกิดเกิดก่อนหน้านั้นด้วยโอ้โหนี่หมดเลยนะขาดทุนย่อยยับโอ้โหอาจารย์บรรยายมาตังเยอะหมดเลยพี่น้องถ้าไปทำนะซึ่งขอดูไอห่างไกลอยู่แล้วนะไปทำฮั์มากี่ครัง้งไปทำอุมมรอ์มากี่ครัง้งบริจาคเท่าไหร่ เป็นไงครับหมดเกี้ยงเลยแต่ถ้าเป็นบาปอย่างอื่นล่ะเช่นไปเล่นการพานันนะไปนินทาเอาเอาอกไปใกล้ๆตัวหน่อยไปดา่าไม่ตออัดผู้หญิงไม่ตออัดต่อสามีฝ่าฝืนคำสั่งสามนะีถ้าเป็นบาปอันอื่นเนี่ยมันก็คือบาป ที่ทำณตอนนั้นแต่มันไม่ส่งผลกับความดีที่เราทำมาก่อนไม่ได้หมายความว่าพอนินทาปั๊บไอ้ละหมาดเมื่อกี้ต้องละหมาดใหม่เลยนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันละหมาดเอาลอบบันทึกไปแล้วผ่านไปแล้วพอมาทำผิดตรงนี้ก็เป็นความผิดเฉพาะอันนี้เห็นยังคราวนี้แต่ถ้าเป็นชีริกเล็กนะชีริกเล็กเนี่ยก็คือจะทำลายอามัน นั้นๆเท่านั้นก็ไม่รวมไปถึงอามันอามันอะไรอามันที่ก่อนที่ทำมาก่อนประเด็นต่อมาก็คือว่าคนที่ทำชีริกแล้วไม่ตะบัดต,ตัวก่อนตายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลาจะไม่ให้อภัยโทษเขาเป็นอันขาดนะอัลลอฮ์ตะลาเนี่ยจะไม่ให้อภัยโทษแก่เขาเป็นตออันขาด เพราะว่าในบรรดาโทษต่างๆที่มนุษย์ได้ทำเนี่ยถ้าตายไปพร้อมกับการทำผิดนั้นๆเนี่ยเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เป็นเดชานุภาพของอัลลอฮ์ที่พระองค์จะให้อภัยก็ได้หรือไม่ให้ก็ได้ท่านจะลงโทษก็พระองค์จะลงโทษก็ได้หรือจะอภัยก็ได้ยกเว้นโทษชิริกเท่านั้นเมื่อไม่ได้รับการให้อภัยพี่น้องนั่นก็หมายความว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในนรกแบบตลอดกาล และปรากฏว่าถ้าเกิดทำชิริกอย่างชัดเจนไม่อนุญาตให้ไปละหมาดยานาซาให้ด้วยขอดูอาให้ก็ไม่ได้ยังใหญ่เลยนะและถ้าเกิดโตอิมองโตอิมามไปอนุญาตให้ฝังรับไปด้วยเพราะถือว่าอันนี้ออกจากการเป็นมุสลิมแลว้วมีสภาพแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ภายในนั้นไม่เหลืออะไรแลว้วนะคราวนี้ ในประเภทใหญ่ๆก่อนพี่น้องในประเภทใหญ่ๆเขายกตัวอย่างนะเช่นการขอดูอาเนี่ยการขอดูอาเนี่ยพี่น้องจําเลยนะดูอากับขอกับใครขอกับอัลลอฮ์เท่านั้นแหละไม่อนุญาตให้เราไปผ่านกูโบคนที่เสียชีวิตหรือแม้กระทั่งเอ่ยนามที่ไม่ใช่นามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาอาลา ตัวอย่างที่ชัดเจนที่มีคลิปเยอะแยะไปหมดกลุ่มชีอะมักจะขอดุอาอโดยการกล่าวพระนามหรือชื่อของหลานของท่านนาบีก็คือฮุเซนรับใบกยาฮุเซนยาฮุเซน,เซนแล้วกูดผมไม่รู้ภาษาเป็นอิบาดะของพวกเขาซึ่งถามว่าพกเราเนี่ยรู้สึกอะไรกับท่านฮุเซนไหมเรารู้ว่าท่านฮุเซนเป็นอะลุลเบตเป็นหลานของท่านนาบีและท่านก็ได้รับสถานะเป็นะฮีด เราสามารถกล่าวได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่ท่านนาบีรักอาลีก็เป็นคนในครอบครบัวนบีแต่เราไม่ได้ยกสถานะจนกระทั่งไปเทียบเคียงต่อเหมือนกับเอาล่อตาล่ะนะนี่นั่นพูดกับพี่น้องก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าอาลีซุนนะวันจม้านเนี่ยโอ้โหไม่จงไม่ชอบครอบครัวนบีไม่มีนะครับรักเหมือนกันครับแต่รักอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขต แม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮสันลัมนบีของเราเนี่ยก็ต้องอยู่ในกรอบนบีพี่น้องภูมีมาทั้งหลาย <c oughs> ระหว่างเรากับน,นบีเนี่ยความเหมือนกันคืออะไรนบีกับเราเนี่ยความเหมือนกันคืออะไรความเป็นมนุษย์นบีเป็นมนุษย์ไม่เป็นมลิกาไม่ได้เป็นเจ้านาบีเป็นมนุษย์นะแต่สิ่งที่แตกต่างก,กับเราคืออะไร นบีกับเราต่างกันยังไงต่างกันเพราะว่านาบีได้รับ,บวัวฮีเราไม่มีวัวฮีนี่ไงความต่อเนื่องและความเชื่อมโยงกันเห็นยังแต่ถ้ายกถา,านะของนบีจนกระทั่งเกยเกินจากคำว่าเป็นบาวของอัลลอฮ์อันนี้ไปแล้วหลุดเลยนะคราวนี้ขอดูอาพี่น้องขอต่ออัลลอฮ์การเชื่อสัตว์การบนบานต่างๆนะ แล้วก็ไม่ไปบูชาต่อพวกยินพวกชัยตอนเพราะลักษณะของการทำไสยศาสตร์เนี่ยก็จะมีการบูชาชัยตอนเป็นขั้นตอนนะเป็นวิธีการถึงอุลามะกลุ่มส่วนหนึ่งจึงบอกว่าถึงขั้นเป็นชริกเลยเดี๋ยวเรามาอธิบายนะมันจะมีบางอันที่อยู่กึ่งกลางขึ้นอยู่กระจยด้วย คราวนี้เขาแยกกันทั้งหมดเนี่ยพี่น้องนะมี1มี2มี3มี4อย่างอ่าัลฮัมดูดิลละมีสอย่างชีริกในด้านความกลัวก่อนคืออะไรหมายถึงการเกรงกลัวผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์อันนี้หมายถึงสถานะอำนาจเดชานุภาพเลยนะกลัวสิ่งที่มนุษย์อุปโลกกราบไหว้ขึ้นว่าจะมีอำนาจ ที่จะทำให้ชีวิตของเราประสบกับทุกขภัยยกตัวอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าไม่ทําบางอย่างกิจการจะไม่รุง่งจึงต้องทําไงจึงต้องทําการเส้นพิธีก่อนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าเราเดินผ่านไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของด้วยแล้วยอมให้ทำและเชื่อด้วยว่าถ้าไม่ทำปับ๊บ ไอ้พูดผีหรืออะไรก็แล้วแต่ยินตรงนั้นเนี่ยมันจะมาทําร้ายมามีอํานาจทําให้เกิดชีวิตวิบัติต่างๆเนี่ยนั่นแหละกำลังยกไอ้พวกอันนี้เนี่ยเหนือไปอะไรเทียบเท่ากับล้อแล้วอ่านึกออกไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องพูมีมาทั้งหลายมีเครื่องเครื่องเสียง เขาจัดงานบรรยานี่แหละแต่เครื่องเสียงที่เอามาใช้เนี่ยเป็นบริษัทนอนมุสลิมก่อนที่เขาจะทําการเปิดเขาทําการอะไรไหว้ครูโดยการมีพานพุ่มมีอะไรไม่รู้โอ้โหพี่น้องผมก็เห็นผมก็บอกว่าโอถ้าถ้าทำผมก็ไม่บรรยานะครับผมกลับครับอาจารย์ไม่ใช่ฉันทํำนะไอเจ้าของเขาทําแต่เรานี่จ้างเขามา ถ้าห้ามไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยกันสุดท้ายคิดว่าห้ามได้ไหมได้สิได,ได้สิทำไมจะไม่ยอมล่ะเพราะไม่งั้นมันตอยกกลับไปไงนะได้ทำไมจะห้ามไม่ได้เพราะเราจ้างมาใช่ไหมและอีกอย่างนึงมาทำในพื้นที่พื้นที่ใครพื้นที่บ้านเราอีกต่างหากเออถ้ามันไปทำกันบนรถ เราไม่ว่าหรอกไปทำเพื่อก่อนจะออกมาสมมุติก่อนจะออกมาตั้งเครื่องเสียงบ้านเราเนี่ยคุณตั้งที่บ้านคุณจะตั้งโบชาครูวอะไรคุณว่าคุณไปแต่มาถึงของเราแล้วต้องไม่มีพิธีกรรมแบบนี้อยู่ในอาณาเขตหรืออยู่ในบริเวณบ้านของที่เป็นมุสลิม,มน้องงงไหมว่าทําไมทําไม่ได้เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นทั้งเจ้าของและใช้ประโยชน์อิสลามไม่อนุญาตนะครับ ให้คนที่เป็นเจ้าของที่และก็ใช้ประโยชน์เขาเรียกว่าคนที่ครอบครองแบบสมบูรณ์เนี่ยถ้ามาทําผิดเจ้าของต้องรับบาปไปด้วยมีคนอื่นมาทําตัวอย่างเช่นฉันเนี่ยฉันเนี่ยอยู่ที่บ้านมีคนคนนึงบอกอาจารย์เห็นเห็นสวนหน้าบ้านอาจารย์เนี่ยมันร่มดีเหลือเกินนะ ฉันก็ไม่ใช่มุสลิมหรอกแต่ว่าเราเพื่อกระชับความสัมพันธ์กันเดี๋ยวฉันมาตั้งกงเล่าหน้าบ้านอาจารย์นะสนามหญ้าดีอะแล้วก็เดี๋ยวเกิดยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันมีกับแก้มหรือฉันแบ่งอาจารย์ด้วยอ,อ๋อหดูมันมีน้ําใจเหมือนกับแก้มไอแบบนี้อนุญาตได้ไหมไม่ได้ทาไมอะเพราะสนามหญ้านี่ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แบบสมบูรณ์คือเป็นทั้งเจ้าของและใช้ประโยชน์นี่ต้องแยกให้ออกนะ แต่เท่าก็มากินหน้าบ้านเราทางถามว่าหน้าบ้านเนี่ยเป็นทางร่วมกันอันนี้เราไปไป,ไปว่าไปห้ามเขาได้ไหมไม่ได้เป็นทางสาธารณะมีแต่ว่าเฮ้ยอย่าเสียงดังนะหรือแจ้งตำรวจก็ว่าไปเพราะอันนี้นอกเขตบริเวณที่เราครอบครองแล้วดังนั้นอิสลามจึงบอกว่าให้ให้เราให้เราหาเพื่อนบ้านที่ดีอาฮัจะเชิญฮะนี่ไงนี่แหละนี่แหละ,หละ,หละฉาจาจะพูดแล้วเนี่ยรู้ใจ ไอการเช่าพี่น้องภูมีหมันเขาเรียกว่าการครอบครองแบบไม่สมบูรณ์คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้ครอบครองทั้งสองสมบูรณ์คืออะไรเป็นทั้งเจ้าของและใช้ประโยชน์การที่เราให้เขาเช่าเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยเป็นเจ้าของก็จริงแต่เราใช้ประโยชน์ไหมไม่ได้ใช้ดังนั้นเมื่อประโยชน์ที่เขามาเช่าฮาลานเขาเช่าเรื่องอะไรล่ะเช่าเก็บโกดังเก็บของ ถ้าเช่าเอาไปเปิดร้านเหล้าร้านเบียร์น,นี่ไม่ได้ถ้าเช่าขายของแต่การขายของเขาเนี่ยมีของส่วนใหญ่เป็นของฮาล้านไม่ได้ฮารอมทั้งหมดแหละเช่นร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ฮาล้านมีบางส่วนเท่านั้นอันนี้ทําได้ไม่มีปัญหาไม่ผิดบางส่วนไม่เป็นไรบางส่วนไม่เป็นไรนะแต่ถ้าทั้งหมดเลยเป็นร้านขายสุราล้นลวนๆเลยอันนี้ไม่ได้เฉพาะบางส่วนนะต้องส่วนเล็กเลยนะ อย่างบางทีเปิดสวนอาหารอาล่อเมาทั้งหมดเลยสวนอาหารอะไรวะอันนี้มันแฝงคือจริงๆเนะี่ยธุรกิจมันจะมีการจดทะเบียนใช่ไหมบางทีเปิดเป็นประเภทไหนถูกปะละ่ะอันนี้เราก็ดูได้เหมือนกันเรามีห้องเช่าและคนเช่ามาเป็นคนนอนมุสลิมเขาจะเอาวัตถุบูชาของเขามาไว้ในห้องเราต้องบาปไหมเนี่ยไม่บาปก็เช่าใช้ประโยชน์อาศัยนอน ส่วนเขาจะมากินกินหมูอย่ากินเหล้าเลยกินหมูก็เด er, ้กินหมูกินเหล้าเราจะไปห้ามเขาได้ไงเพราะอะไรเพราะเขาใช้ประโยชน์แต่ประเด็นที่เราห้ามเรื่องเหล้าเพราะอะไรไหมทัศยะมันจะทะเลาะตีกันถ้ามันกึมกึมก็ว่ากันไปเถอะเพราะว่ามาเห็นที่ถังขยะอันนี้สองกระป๋องอยู่นะแต่จริงเราไม่ต้องรับบาปนะเพราะอะไรล่ะ เพราะเราให้เขาเช่าประโยชน์ถามว่าเราให้เขาประโยชน์เนี่ยเราเขียนเลยประโยชน์ที่เขาเช่าเช่าเพื่ออะไรเป็นที่พักอาศัยแต่ถ้าเขาบอกเลยนะเขาเช่ามาเพื่ออัพยาอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างมุสลิมถ้าทําโรงแรมก็ไม่ได้ฮารอมแต่ถ้าทําม่านรูดปั๊บนี่ไม่ได้นะเพราะม่านรูดนี่จุดประสงค์นี่มันไม่ใช่พักธรรมดามันคือมาทําซีนาอาจารย์บางคนเ็อาจจะไปนอนเฉยเก็ได้จริงเหรอ อย่ามาเลี่ยงนาะไอเห็นไหมถ้าทำโรงแรมก็ทั่วไปส่วนมันจะมาทำซีนากันมันยุ่งอะไรล่ะนี่คือการทฤษฎีฟิกนะเนี่ยสำคัญมากถ้าเราไม่เรียนอันนี้นะเราจะบาปหมดเลยไปได้หมดเลยโอ้โหแล้วพี่น้องคิดดูสมมตินะเราไปเปิดห้องเช่าแล้วต้องหาพูสลิมมาเช่าอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยน,นี้เปิดมาร้อยห้องเนี่ยเพิ่งได้สิบห้องเองอือหือ ใครจะมาเช่าล่ะมุสลิมเราก็มีสตังเท่านั้นน่ะยิ่งคนเปิดห้องเช่าแถวพัทยานี่ยุ่งไหมฮัยะมึงยีโอ้โหฉันมาบอกว่าลงมาจากลิฟต์แต่งตัว่นรู้เลยเออเป็นสาวประเภทนั้นแหละแต่เขาก็มาเช่านอนไงเขาไม่ได้มาเช่าทําสีนานไอเขามันไม่ได้มาเช่าทําเปิดร้านเหล้าร้านเบียร์เขามาเช่าเพื่ออ,อาศัยนอนส่วนที่เขาไปทําอาชีพนุ่นๆๆนุ่นตรงนู้นครานี้เนี่ยเราถ้าเราไม่แยกเนี่ยเราเราเละหมดเลยทาอะไรไม่ได้เลยนะ อันนี้คือประโยชน์ประโยชน์ที่จะให้เช่าซอเนี่ยถูกต้องคือต้องเป็นประโยชน์ที่ฮาลานเขาถามเขาเช่าทําอะไรอส่วนไอ้ที่อื่นเนี่ยไม่เป็นไรอย่างเข้ามาเช่ารถเราไปขับรับนวนครับนี่ปั๊บสักพักหนึ่งหลวงพ่อเรียกขึ้นรถโอ้โหกูบาบแล้วเนี่ยเราให้เช่ารถไปเขาดันไปรับหลวงพ่อไม่เกี่ยวเลยพี่น้องเขารับทุกคนนั่นแหละแต่วันนั้นพระเรียกก็เขาก็ไปนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะ คราวนี้พี่น้องครับถ้าเรามีความกลัวสิ่งอื่นเหมือนกับกลัวอัลลอฮ์เลยเนี่ยอันนี้ชีริกแล้วกลัวเหมือนอัลลอฮ์รู้จักนะกลัวว่าจะโดนลงโทษชีวิตจะอุบัติอะไรชีวิตเขาชีพหายพูดได้ไหมเนี่ยชีวิตจะชีพหายชีวิตจะพบกับวิบัติแล้วก็ไปกลัวว่าทําแบบเนี้ย <isions> แต่ที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยเฉยๆไม่กลัวอัลลอฮ์บอกเนี่ยอันเนี้ยลานะนะละนะนะอัลลอฮ์สาบแช่งนะเฉย เออคราวนี้อีกอันหนึ่งก็มีคําถามว่าบอกว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดกลัวกลัวเมียเนี่ยจะเข้าขายชีริกไหมฉันก็บอกโอ้โหกลัวเมียเข้าขายชีริกเครียดเงีกลัวเมียนี่กลัวเมียมันเรากลัวเหมือนพระเจ้าไม่ใช่นะอย่าเรียกว่ากลัวเราเรียกว่าเกรงใจเออเกรงใจนะเพราะเอาเท่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดภรรยาพูดอะไรแล้วมันขาดกาับล้อเราพร้อมที่จะบอกเขาไหม บอกใช่ไหมสมมติภรรยามาใช้เราบางังเอ้ยบงับงบังเนี่ยวันนี้นะไม่ต้องไม่ต้องละหมาดนะเอาบางังวันนี้อะไรจะแต่งตัวออกไปนอกบ้านฉันจะแต่งตัวแบบเปิดเอาหรอกบังก็ต้องปามไม่กลัวหรอกเรื่องนี้เพราะว่าขาดการล็อแต่ถ้าเกิดเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยเขาจะซื้อทุเรียนกินทั้งสองโลเรามีตังเราก็ซื้อให้ไม่ซื้อให้ก็เกรงใจ อันนี้เราไม่ได้ว่าเรากลัวแต่เราแค่ไม่อยากฟังคําอื่นๆอีกมากมายเพราะเราจะหูชาเราก็ให้มันจบๆไปซื้อไปอ่าให้แกกินไปให้เธอทินไปนั้นเข้าใจนะว่าไอ้ความว่ากลัวตรงนี้เนี่ยเรากลัวเหมือนสถานนะเหมือนเป็นอัลลอฮ์เลยอ่าเพราะว่าในความเชื่ออื่นเนี่ยเขามีนะทาแบบนี้มันจะมีผลชีวิตอย่างนั้นมีชีวิตแบบนี้ เราเชื่อแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ของเราไว้กับอัลลอฮ์อย่างเดียวเฮ้ยไอ้บังมึงไปแต่งงานมึงไปแต่งข้างแรมชีวิตแกนี่เนี่ยเห็นไหมแย่ yeah, นะอย่างางี้แล่งยังไงละ่ะข้างโรง,งแรมมันเกี่ยวอะไรนี่ความเชื่อข,ของใครไม่ใช่ความเชื่อข,ของเราอัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตะคอฟูหุ้มวะคอฟูนี่อิงกุนตุมมุมินินดังนั้นสู่เจ้าจงอย่ากลัวพวกเขาแต่ จงกลัวใครจงกลัวพระองค์อัลลอฮ์อย่าไปกลัวศัตรูของอัลลอฮ์แต่ให้กลัวอัลลอฮ์และตรงนี้มีน้องนะอันนี้คำพูดครูแอร์เขารอฮีมาฮุลลอร์ครูแอร์บอกว่าถ้าเรากลัวอัลลอฮ์สักอย่างน่นะเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแต่ถ้าเราไม่กลัวอัลลอฮ์เราจะกลัวไปทั้งหมดเอาจริงไหมถ้าเราไม่กลัวอัลลอฮ์นะเรากลัวไปหมดเละ จะทำไอ้นั่นทําไอ้หนีก็กลัวไปหมดจะมีลงมีลูกก็กลัวกลัวไปหมดเลยเพราะเราไม่กลัวอลอ์อย่างแท้จริงถ้าเรากลัวอลอ์อย่างแท้จริงนะเราก็จะไม่กลัวอะไรอีกแล้วทั้งหมดเราขอมอบหมายต่ออลอตตาอาลาทั้งหมดเลยข้อที่สองที่เป็นชิริกค,คือการมอบตนคือการตะวักกันอิสลามไม่อนุญาตให้ตะวักกั้นกับสิ่งอื่นสิ่งใด ว่าอัลลอฮิฟัลยะตะวักลูอิงกุนตุมมุมินินอัลลอฮ์บอกว่าและเพียงอัลลอฮ์เท่านั้นที่เจ้าจะต้องมอบหมายต่อพระองค์หากพวกเจ้าเป็นผู้ที่ศรัทธาการมอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่มอบหมายยังไงพี่น้องฟังกันมายเยอะแล้วมอบโดยการทำสบับสบับคืออะไรสาหีนเช่น หัตยาป่วยวิธีการมอบหมายต่อรอดคืออะไรครับคือให้เราทําสาเหตุคือทําไงรักษาดิไม่ใช่เครียดอย่างเดียวรักษาหาสิมันมียาตรงไหนที่มันตรงกับโรคเราก็ไปหาอ้าวเขาแนะนำหมอตรงนั้นดีหมอตรงนั้นรักษาคนแล้วตรงกับโรคก็ไปหาส่วนจะหายไม่หายเราก็มอบให้อัลลอฮ์เลยอยาอัลลอ ถ้าให้ฉันอะไรปวดให้ฉันหายมอบความสำเร็จให้กับอัลลอฮ์ถ้าไม่หายเราก็อดทนสอบัิถ้าหายอัลฮัมเนี่เราก็ขอบคุณก็มีสองอย่างสอบัิกับขอบคุณเนี่ยมอบหมายแล้วจบและการตีโพยตีพายก็จะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมบางคนนี่พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายพอทำอะไรแล้วไม่สำเร็จมากๆเครียดไหม เครียดแล้วเครียดแล้วทำไงสุดท้ายก็หาทางออกไปไม่ได้ก็ไปใช้ของฮารอมบําบัดไปติดยงติดยาบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายนี่เข้าทางชัยตอนแต่สําหรับผู้ศรัทธาเมื่อไม่ไม่สำเร็จเราก็หาวิธีการทําใหม่และมอบหมายต่อหรไอ้ที่พูดเนี่ยเหมือนง่ายนะแต่ชีวิตจริงเนี่พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายบางครั้งมนุษย์น่ยมันก็มีความวิตกกังวลทั้งหมดนะ,นะอันต่อมาชีริกในด้านความรัก เรารู้อยู่แล้วครับว่าเรารักอัลลอฮ์ตาอแาลาเนี่ยเราต้องรักแบบหมดทั้งหัวใจไม่มีที่หวหางเลือเอาไว้นะและการรักของอัลลอฮ์นี่เรารักเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์และรอซูลเป็นที่รักเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเมื่อมีอะไรมาขัดกับอัลลอฮ์และรอซูลเราจะไม่ยอมเด็ดขาดนี่เห็นไหม ครั้งหนึ่งท่านอุมัดบินคอตบอรอเดียลอฮุอันฮูบอกว่าท่านรอซูลท่านรอซูลครับผมเนี่ยรักท่านรอซูลมากเลยนะรักรอซูลมากเลยเว้นแต่ชีวิตของฉันนบีบอกวา่าอีมานยังไม่สมบูรณ์นะจนกระทั่งท่านอุมัดพูดใหม่ว่าฉันรักท่านรอซูลมากกว่าแม้กว่ามากกว่าชีวิตของฉันนั่นแหละ คืออิมานที่สมบูรณ์นั้นอัลลอฮ์และรอซูนเนี่ถือว่าเป็นความรักที่เหนือกว่าทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตของเราเองซึ่งตรงนี้เองพี่น้องผู้มีอิมานทั้งหลายเราไม่ได้พิสูจน์พ่ออะไรล่ะเพ่าเราไม่ได้มีบททดสอบขนาดนั้นแต่ซอบา้นานนบีผ่านบททดสอบตรงนี้ด้วยกับการออกจีฮารสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์แต่มีพวกบางกลุ่มพี่น้องที่พยายามใส่ใครใส่ร้ายซอบา้นานนบีนะ ครั้งหนึ่งเนี่ยมีหัวหน้าพวกนี้แหละชียร์นี่หละมาพูดที่คูเวตพูดพูดไม่ดีเกี่ยวกับซอบา้าเชคที่เป็นอดีิสุนนะเนี่ยจัดบรรยายที่สุราวพี่น้องและเขาเล่าถึงคุณเขาเรยนนะความประเสริฐของซอบา้าและเขาพูดด้วยกับอินเนอร์นะพี่น้องเอ้ยคนร้องกันทั้งสุราเลยเรายอมไม่ได้ใครจะมาหมิ่นเกียรซอบา้านาบีเนี่ยนะนั้น ตรงนี้เองพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายต้องต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะไอความเชื่อแบบนี้ที่มันเข้ามาอันต่อมาเรื่องของการเชื่อฟังคราวน,นี้พี่น้องลองดูนะสาเหตุหนึ่งที่เราไม่มีการแก้ไขกุรอานกุรอานเป็นกาลามุลล์แม้กระทั่งคนที่มีความรู้มีคนที่เป็นฮาฟิดกุรอานมีความรู้มีความเชี่ยวชาญกุราน ก็ไม่สามารถจะไปแก้กุรอานได้ถ้าทำปั๊บนี่ถือว่าถึงขั้นเปลี่ยนแปลงบัญญัติศาสนานี่มุรตัดเลยนะเพราะกำลังยกตัวเองเนี่ยสถานะเหมือนอัลอเล่แก้แก้คำพูดของอ,ลอัลนี่แก้แจ๋วเหรอแก่กิ่งขนาดไหนแก้คำพูดของอ,ลอัลได้เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกอาลุนกีตามอัลลอฮ์บอกว่า อิตาโคดูอาหบาโรห์มวารุหบานาห์มอารบาบันมิดูนินลาพวกเขาได้ยึดเอาบรรดานักบุญนักบาทหลวงของพวกเขาเนี่ยนะเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์เลยเพราะเขายอมให้นักบวชนักพจน์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้คัมภีร์ของเขาได้สังขยาณาได้เปลี่ยนบทบัญญัติได้ดังนั้นคัมภีร์ของบนคัมภีร์บนโลกเราเนี่ย ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาเนี่ยเหลือแค่กุรอานเล่มเดียวพี่น้องที่ไม่มีการแก้ไขเพราะใครที่ไปแก้ก็เท่ากับมุรตัดเลยเปลี่ยนแม้ทักอะสษรเดียวไม่ได้เพราะนี่ถูกกำหนดมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาะแต่ในศาสนาอื่นเนี่ยมันมีการแก้คัมภีรนะอ้าต่อมาคราวนี้พี่น้องครับ อ่ะนิฟ้าไปก่อนอชีริกเล็กชีริกเล็กเนี่ยสิ่งที่อิสลามเรียกว่าชิริกแต่ไม่ถึงขั้นชิริกใหญ่แปลว่าอะไรมันจะทําให้เตา้าฮีตไม่สมบูรณ์แต่ไม่ถึงกับออกนอกศาสนาแต่มันจะนําไปสู่ชีริกใหญ่ได้โดยผู้กระทำเนี่ยถือว่ายังเป็นมุสลิมอยู่ชีวิตทรัพย์สินยังถูกดูแลคุ้มครองจากอิสลามอยู่ คาวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคำว่าชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยถูกค้ำคองจากอิสลามเนี่ยเหตุหนึ่งที่เกิดการไปฆ่ามุสลิมยกตัวอย่างแม้กระทั่งซอบ้านนี่ไม่รอดนะท่านอาลีบินอบีตอเล็บถูกฆ่าพี่น้องอยู่ดีคนมุสลิมจะไปฆ่าท่านอาลีเนี่ยใช้ฐานอะไรนี่ซอบ้านด้วยไละคนฆ่านี่ไม่ใช่คน ไม่ใช่คนที่ไม่ได้เรียนรู้ศาสนานะไอขาตากรคนนี้เนี่ยสมัยอุมัดเนี่ยอุมัดยังชมอยู่เลยว่าเป็นเด็กหนุ่มที่ท่องจํากุรานอ่านกุรานเก่งมากอ,าอัลเหรอมันอ่านกุรานนี่สู้ไม่ได้เลยแหละแต่พอยุคสมัยท่านอาลีกลายเป็นคนที่ฆ่าท่านอาลีใช้อะไรเข้าไปเปลี่ยนความคิดใช้การการอะไรการตักฟีด ต้องใส่ฮูกรมกาเฟตเข้าไปก่อนถึงจะฆ่าได้อันนี้เป็นสาเหตุพี่น้องที่เกิดระเบิดสุรามั่งแหละเดี๋ยวสุราระเบิดมั่งเพราะหรือภูนํามุสลิมในโลกอิสลามเกิดการประท้วงมีการประท้วงไม่เท่าไหร่หรอกปะท้วงอาจจะภาะวะแต่ถึงขั้นจะไปฆ่าเนี่ยเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นถานอิสลามคือเลือดมุสเลือดเนื้อมุสลิมเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามในการละเมิด แล้ววิธีการทํำยังไงแหละให้คนพวกเนี้ที่มีเขายาวด้วยโอ้โหดูตแต่งตัวเหมือนคนเคร่งศาสนาเลยยอมที่จะไปฆ่าคนเหล่านี้เขาต้องใสขาา่ข้อหาอะไรข้อหาตักฟีดเข้าไปนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเขาเรียกคอวาินะกลุ่มคอรวาริซึ่งนบีบอกว่าเป็นสุนัขในนรกกีลาบุญนัดนะฆ่าคนบริสุทธิ์เละไปหมดนะถ้าเป็นร่วมสมัยหน่อยก็ไอซิดเนี่ย ฆ่าแหลกฆ่าหมดใครไม่เห็นด้วยฆ่าหมดแลเบิดกระจายนะไอ้ที่ตายเนะี่ยไม่ใช่ lim, นอะนมุสลิมนะมุสลิมทั้งนั้นดิมันฆนะ่าเนี่ยคราวนี้พวกนี้เป็นผู้กบฏก,ก,ก็ต้องใส่หุกกมอะไรเข้าไปตักฟีดเข้าไปเช่นผู้นำประเทศนี้เนี่ยไปให้ทางยุโรปเข้ามาเป,เปิดนู่นเปิดนี่บู๊ไ้พูดจายกไปสุดท้ายเนี่ยคนคนเนี้ยไม่ใช่มุสลิมแล้วเพราะบอกไม่ใช่มุสลิมคราวนี้เป็นไงเกิดการไปรอบฆ่าเลย อันนี้เล่าพี่น้องก่อนว่าทําไมเราใช้คําว่าชีวิตและทรัพย์สินทรัพย์สินยังถูกปกป้องอยู่เพราะถ้ายังเป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปละเมิดแต่พอเขาใส่หุกกลมตักฟิตเข้าไปใส่สถานะให้คนนั้นเป็นกาเฟทเท่าไหร่นั่นแหละก็กลายเป็นว่าไม่เป็นไม่ที่ไม่เลือดเนื้อของเขาไม่เป็นที่ต้องห้ามแลว้วนะอ่ะมันจะลึกไปเอาไว้ก่อนคราวนี้ มันมีตัวอย่างอะไรบ้างละ่ะเช่นเรื่องของการรียะพี่น้องชีริกเด็กเนี่ยหลักๆเลยก็คือมันแทรกเข้าไปในอีมานเวลาเราจะละหมาดอ่ะผมยกตัวอย่างนะปกติเราละหมาดกันสมมุติคนคนเนี้ละหมาดก็อาจจะใช้เวลา5นาที 5นาทีนี่คือดีนะอัฮำมดลแล้วก็ครบเงื่อนไขดีวันนั้นเราไปชอบลูกสาวอีกบ้านนึงรู้คนนี้เป็นว่าที่พอตาเรายังไม่ได้ไปขอเขาหรอกแต่แอบชอบและไปละหมาดด้วยกันปรากฏว่าพอตานี่อยู่ข้างๆวันนั้นเคยปกติละหมาดห้าทีวันนี้สิบห้านาทียังไม่สลามเลยโอ้ยเป๊ะลูกคอมาเป๊ะลูกกลัวครบเลย แล้วเกิดเนียดคืออะไรให้เขาเห็นดิพราะอะไรล่ะเพราะเขาชมเขามองอยู่ไอ้อย่างนี้แหละพี่น้องนะเอามันอย่างเงี้ยถูกทาลายเลยพ่ออะไรเพราะ,ะรปริยะาไปโชว์คนอันนี้ต้องต้องต้องคุมให้อยู่นะเพราะว่าอ,อะไรรู้ไหมเพราะมนุษย์เนี่ยมีอย่างนี้ตลอดพอชมปั๊บมันจะเหลิงนี่ต่อฉันต้องจับเก้าอี้ไว้เดี๋ยวลอยอ่าอาจารย์ในตัวดีเลยเพราะอะไรคนชมเยอะรู้ไหมชมไปชมมาโอ้ยแจ๋วแล้วสิเก่งแล้ว ย่งเลยต้องยิ่งยิ่งชมต้องยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เราจ้ามีนคนอื่นต้งเยอะแยะสอนเก่งกว oh. nah, ่าฉันแล้วนะน้่งจับเก้าอี้ไว้อย่าให้ลอยเพราะอะไรพี่น้องเพราะพอเวลาเข้าไปเมื่อไรปั๊บอามันนั้นเสียแล้วทําไมทําไมถึงเสียล่ะเพราะเราไม่ได้ทําให้อัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วเราให้มนุษย์ชื่นชมด้วยนะแต่คราวนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายมันก็ด้วยกับ ลักษณะเนาะเราจะระวัดระวังตัวมากขึ้นเช่นมีครูมาดูเราเนี่ยอ่าผมเชื่อเธอว่าอันนี้เป็นเปนทุกคนเนี่ยจริงๆเราก็ทำเพื่อรอดน,นั่นแหละแต่ปรากฏว่ามันมีครูมาอยู่ข้างๆบางทีมันก็กิงก็อาจจะกลัวทําผิดอ่าประมาอันนี้อีกเรื่องหนึง่งเออบางคนเนี่ยมาละหมาดข้างฉันเนี่ยโอ้โหทำไมทำละหมาดนานจะไม่ยอมสลามดิฉันนองสลามไปเสร็จแล้วอ๋อไม่ได้เราอ,อาจารย์สอนมาดีอืม ก็อยากจะเออทำถูกไงอันนี้อยู่ที่หัวใจถามว่าเมื่อมีการริยะมีการโอ้อวดเนี่ยมันถึงขั้นเป็นนอกเป็นออกเป็นนอกออกจากการเป็นมุสลิมไหมไม่ไม่ได้ออกยังเป็นมุสลิมอยู่แต่มันทำลายเฉพาะอามันนั้นๆที่มีการโอ้อวดนะอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นคำพูดนะ อีกอันหนึ่งคืออะไรนบีบอกว่าฉันได้ยินรอซูลุลลอฮฺฮาวาลสัสสสลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่สาบานกับผู้อื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์เขาก็ได้ทำชีริกแล้วนะเช่นเดียวกันกับการสาบานต้องสาบานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นแต่ถ้าเกิดการสาบานนี้อาจจะเกิดจากการพางปากเพราะว่าอาบรับเบียบบางทีไปเติมรบนบีด้วยว่าลอฮิวารอซูลแต่เขาไม่ได้ใจเขาไม่ได้เป็นนะหมายถึงมันพังปากไป อันนี้ไม่ถึงขั้นตกศาสนานะอีกอันหนึ่งต้องระวังเหมือนกันบรารักัตพวกเราเนี่ยชอบบารักัตบารากะแปลวสิริมงคลพี่น้องจําเลยนะบาราก้าจะเกิดขึ้นด้วยกับการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้เกิดจากวัตถุสิ่งของ เออเพราะอิสลามเราไม่มีความเชื่อเรื่องของขังบางคนบอกว่าอาจารย์โต๊บอาจารย์เนี่ยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งบ้านไหนไม่รู้เขาจัดประมูลของ mm hmm. เขาก็บอกว่าอาจารย์ขอของไปประมูลหน่อย mm hmm. เพื่อจะเอาไปบริจาคพอดีฉันก็มีโต๊บอยู่โต๊บเมืองนอกด้วยก็เลยถอดให้เขาไป พอเขาบอกว่าเป็นโต๊ะของอาจารย์ดูลตทีฟเท่านั้นแหละอัลอสู้ราคากันหน่าดูเลยปกติตัวละสองร้อยนี่ขึ้นไปเกือบสองพันฉันก็ถามวันนี้ทําไมสู้เหลือเกินล่ะบอกแหมต๊อาจารย์นี่บารักัดแน่นอนเลยพ่อไรฉันจะไม่ให้สามีฉันใส่น่อยน่าจะละมาหน้าดูเลยแหละฉันบอกเยอะนี่จะเชื่อแบบนี้นะแล้วจะเกิดตะบังนี่เอาไปใส่แล้วก็สุบไมไปตื่นฉันไม่ซวยเหรอ สมมติเอาโต๊ะฉันไปใส่ไปรอให้บางยีบางย,ยีเนี่ยฉันซื้อโต๊ะมาใสา่เนี่ยซื้อโต๊ะมาฝากยีก็ลองเลยใสย่หลังจากนั้นห้าเวลาก็ไม่ได้ละหมาดอตใส่เทอย่างเดียวเสร็จแล้วอาจารย์ฉันบอกว่าโต๊ะไม่เกี่ยวเลยสิ่งของก็ไม่เกี่ยวนะอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่การปฏิบัติในเรื่องศาสนาเช่นรถฉันเนี่ยมีบารากัดอาจารย์พูดได้ไงรถมีบารากัด เป็นชีริกหรือเปล่าเดี๋ยรถมีบารากัดฉันบอกว่าเหตุที่รถมีบารากัดเพราะอะไรเพราะใช้รถของฉันเนี่ยใช้ขับไปในการสอนศาสนาและแถมยังรับครูบาอาจารย์รับส่งคนด้วยนี่แกไม่มีอะไรไปลงปากซอยเราก็ส่งช่วยเหลือคนนี่แหละรถบารากัตเพราะใช้ในการทํางานศาสนากล้องตัวนี้มีบารากัตเอาทําไมกล้องนี้มีบารากัดล่ะเพราะเอามาถ่ายบรรยายเป็นเครื่องมือในการ อะไรในการใช้ทํางานศาสนานี่คือบรารักัดจากการใช้ไปในหนทางศาสนาโทรศัพท์นี่ก็มีบรารักัดเพราะอะไรล่ะเพราะคนโทรมาถามคําถามเยอะวันหนึ่งฉันก็ต้องตอบเข้าใจเรื่องบรารักัดไหมบรารักัดเกิดจากสิ่งของคือเอาของนั้นไปใช้ในหนทางของอัลลอฮ์นะแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆมันมีบรารักัดไม่ได้ทาอะไรเลยครูเนี่ยมีบรารักัดเพราะอะไรครูมีบรารักัดเพราะอะไร เพราะครูให้ศาให้ความรู้ศาสนาถ้าแต่ครูนอนเ mm. กาพุงอย่างเดียวไม่สอนศาสนาม,มีบรารักัดหรกเข้าใจนะอะ่เรื่องนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องบรารักัดเนี่ยมาจับมืออาจารย์หน่อยมืออาจารย์นี่อย่างบรารักัดเลยฉันบอกนี่ยเพิง่งเพิ่งสั่งขี้มูกมาบรารักัดอะไรเชื้อโรคนะยันอย่าไปติดอยู่กับอยู่กับสิ่งของเด็ดาขาดอะคราวนี้พี่น้องมันจะมี บางอันนะการกระทำบางอัน,นที่ยังมีการกระทำและคำพูดบางอย่างที่ตกอยู่ในชิริกใหญ่หรือชิริกเล็กขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจอ้าวข้อแรกเลยผมยกตัวอย่างแล้วเป็นได้ทั้งชิริกใหญ่ก็ได้แต่ยังหุกกลมไม่ได้นะว่าอันเนี้ยชิริกใหญ่อันนี้ชิริกเล็ก ชิริกเล็กคืออะไรชริกเล็กก็คือจะนำไปสู่ชิริกใหญ่นั่นแหละแต่ถามว่าบาปไม่บาปทั้งคู่เลยเช่นตัวอย่างอันหนึ่งการมีการผูกอดีมัตนะอายอฉันนี่ไม่รู้ไปเรียนปะเนาะได้มาเลยรอบเอวอยอเขาบอกอดีมัตนะถ้าเป็นภาษาเขาตะกุดแขกอะไรงย้ยว่ากันไปนะคือมันเป็นชิริกอยู่แล้วแหละแต่มันขึ้นอยู่กับจิตใจด้วย สมมุติมีคนคนนึงเขาให้ใส่มาก็ใส่มาโดยที่ไม่ได้มีอะไรเลยเขาใส่บางคนใส่เป็นแฟชั่นก็มีเก่งใจย่อๆมาผูกให้ก็ไม่กล้าตัดแต่ก็ไม่ได้เชื่ออะไรนะอันนี้ยังเป็นชิริกเล็กอยู่แต่ย่อก็มีเรื่องเล่าด้วยว่าเนี่ยสมัยย่อนะเข้าป่าไปเสือโค่งโอ้โหลมันยังดุเลยนี่ฉันจ้องตานี่อธิมัตผูกเอวนี่ ใช่ไหมพอมันจ้องตาเราก็ไม่หนีเราก็จ้องกับมันเป็นไงพี่น้องย่อโดนงับสิย่อหนีอย่าไปจ้องย่อหนีแล้วก็รอดมาได้ถ้ามีความเชื่อเกี่ยวกับอาซิมัตว่าป้องกันคุ้มครองในชีริกใหญ่แล้วจบเลยแต่มัมผูกให้ลูกลูกก็รับมาพอย่อให้มาเอาแล้วแต่ฉันมีที่นครนานนยกอีกไปไงสงสยัยต้องนอนที่นี่แล้วแหละ หลังมกัก็เด่นหนุนช่หรอแต่ลูกเนี่ยรับมาพอลูกรับมาเนี่ยลูกรู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้หรอกย่อมาผูกให้ครูให้มาใสา่ปรากฏว่าไงพี่น้องปรากฏว่าเราเห็นปับ๊บไอน้นี่ชีริกใหญ่ลงนรกโอ้โหงัดขอหานี้เลยคําถามคือว่าต้องถามเขาด้วยว่าไอ้ที่เขาใส่เนี่ยใส่เพราะมีความเชื่อไหมหรือย่อมาใส่ให้ ยกตัวอย่างนะคือเนี่ยคือความรอบคอบของของปราดที่จะหุกกลมเรื่องเนี้ยจะต้องดูว่ามันมีใจเข้ามาเกี่ยวข้องไหมสมัยก่อนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายรถหลายๆคนชอบแขวนอัลลอฮ์มูฮัมหมัดมั่งไอยากุซีมั่งอะไรแล้วแต่มียะกุซีก็มีไอกอรแขวนนี่มีปัญหาเลยเลยเป็นวิกรอยาตแต่ถ้า ไอการแขวนนี้เนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นเกาะป้องกันคุ้มครองเราจะอุบัติเหตุของคนที่เป็นนอนมุสลิมเนี่ยเขาแขวนวัตถุมงคลเราจะไปเอา,อางั้นไม่ได้มันมันมันไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยเอาเป็นอายะกุซีมาแขวนนั่นแหละพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเข้าข่ายเป็นชิริกใหญ่เลยทำไมล่ะเพราะไปเชื่อว่าไอกระดาษแบ่งนี้หรือไอการหรือวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย คือทำขึ้นมานะอาจจะใส่อายะกรงกุรานอะไรเข้าไปเนี่ยมันสามารถจะคุ้มครองได้คือพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายกุรานเนี่ยเขาให้เอามาทำอะไรให้มาอา่านไม่ใช่เอามาใส่กรอบมีคนคนหนึ่งชื่อเป็นมุสลิมนะแต่เอากุรานเนี่ยนะเอามาย่อส่วนแล้วก็ทำเป็นกรอบแล้วก็แขวนดูดูดูข้างนอกเนี่ยขอโทษนะเหมือนกับ วัตถุมงคลเลยแต่เขาบอกเป็นกุรอ่านและมองว่ากุรอ่านที่ใส่กรอบนี่แหละอ่านก็ไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเล็กมากอ่านเชิญการไม่ได้มองว่าเป็นวัตถุมงคลอันนี้แหละพี่น้องมันจะกลายเป็นเป็นเรื่องของความแค้วคาาดกลายเป็นเครื่องรางของขังนะไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือกระดูกตัวอักษรต่างๆเกาะต่างๆอันนี้ถือเป็นชิริกทั้งหมดจะแปลเป็นชิริกใหญ่ชิริกเล็กอยู่ที่หัวใจ บางคนอาวุธใส่สมมตินะใส่สวยงามเป็นชิริกใหญ่ยางยางแต่ถ้ามีความเชื่อเข้ามาในกายเลยเป็นเรื่องใหญ่เลยเอ้าวไปดูหมอดูพี่น้องตกศาสนาเลยไหมถ้าไปดูหมอดูปั๊บตกเลยไหมต้องไปดูก่อนว่าไปดูนี่เชื่อหรือเปล่าไม่เพื่อนจูงไปเพื่อนจูงไป คือไม่เชื่อนี่บาปอยู่แล้วนะเป็นชีริกเล็กแล้วนะสุดไอเขาไปไปเก่งใจมันเว้ยมันก็พาไปดูแล้วหมอดูหมอดูอหมอดูแขกด้วยของเรื่องอะหมอดูแขกคงไม่ใช่หมอดูพุทธรอกนะหมอดูแขกด้วยแม่นซะด้วยสิ <laughs> นี่วันก่อนคุยในสุราลั่นเลยหมอเขาทักมาเลวเนี่ยฉันจะต้องเสียคนรักสี่คนวันยนาซะ แต่ไม่คิดนะว่าจะเป็นไอ้บังฉันทีรู้ว่าเป็นย่อฉันไอบ้บางไปก่อนเนี่ยหมอดูทักมาแล้วี๋ยวเนี่ยดูสิเนี่ยสามคนแล้วเลยคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ใช่คนคุยด้วยหรือเปล่าเนี่ยพา,าพาเราพาเราพาเราเริ่มกังวลนี่แหละเอออันนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายถ้าไปดูเนี่ยแค่ไปอยู่นะไปดูเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบาปแล้วอัลลอฮ์ไม่รับละหมานแล้ว มีอาทิตพูดนะเเราจะไม่รับละมานของคนที่ไปดูหมอแต่ถ้าเชื่อด้วยนี่ไปเลยดังนั้นชิริกออนไลน์สมัยก่อนรายการโทรทัศน์12ราศีมีเป็นไอคนนั้นอยู่ราศีนั้นราศีนี้แล้วก็ทำนายนะแล้วก็ถือธงมีมุสลิมไปเล่นด้วยนะแล้วก็มีอะไรมีคนมุสลิมไปดูอีกต่างหาก ถ้าดูเฉยๆเนี่ยดูเฉยๆเนี่ยไม่ได้มีความเชื่ออะไรแค่นี้บาปยังเนี่ยดูเฉยๆก็บาปแล้วเพราะไม่ให้ไปยุ่งแหละเรื่องของการทํานายทายทักเปิดดูเนี่ยพี่น้องบาปเล้วและถ้าเกิดสมมติไอ้รายการวันนั้นมันเป็นราศีกรกฎน่ะเดืนฉันเลยเนี่ยคนราศีกรกฎจะมีปัญหาทะเลาะกับเมียสมมุติโอ้โหตรงไว้ตรงเว้แต่ฉัไม่มีนะ เขิมไปโอ้โหมันตรงหมดเลยนี่แหละไปแล้วพี่น้องผูมีมาทั้งหลายดังนั้นอิสลามป้องกันเลยคือไม่ให้เข้าไปยุ่งกับการทำนายไทยทักคำถามว่าไอการทำนายทยทักเนี่ยมันถูกได้ยังไงยีก็อย่าลืมพวกนี้ใชะไรใช้ยินแล้วก็ให้ยินไปฟังความลับแล้วมันก็เอามาบอกแต่ในในถูกเนี่ยจะมีไม่ถูกซะเยอะ ถูกก็มีไม่ถูกก็มีแต่คนเราเนี่ยจะให้ความสําคัญตอนถูกนั่นแหละไอตอนไม่ถูกก็เฉยๆนะดังนั้นเรื่องของลางร้ายอ่ะของเราพี่น้องผูมีมหม่ทั้งหลายมุสลิมเรามีมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างจริงจกจริงจกทัก นี่ถ้าไปอยู่น้องจองไม่ออกจากบ้านเลยนะโอ้โหยิงจกอย่างเยอะใน,นบ้านฉันนะ่ะมางคนถือนะยิงจกทักแล้วห้ามออกคือถ้าไปเชื่อแบบนั้นนี่เชื่อเรื่องไม่ได้เชื่อยิงจกแล้วมันเชื่ออะไรเขาได้เชื่ออะไรลางลายคือยิงจกมันจะมีอะไรลับยิงมันดิแต่ว่ามันไม่ดีทําอะไรแล้วมันจะไม่ไม่สําเร็จแบบนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลาย ไอ้ความเชื่อเนี่ยอาจจะเข้าข่ายถึงขั้นเป็นชิริกใหญ่เลยเพราะเชื่อในลางร้ายอามีอะไรอีกเนี่ยอะไรตากระตุกจริงๆนั้นเป็นเบาหวานกระตุกทั้งวันอ่าหรือไม่ก็สันนิบาตลกนกกินแอแล้วก็บอกว่าเป็นลางร้ายอะไรก็ไม่รู้สมมุตินีไอ้พวกนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายแต่อารับนี่ใช้นกเป็นสัญ,ญลักษณ์นะนก เวลาตีอารอเวลาเขาจะออกเดินทางเขาจะปล่อยนกแล้วมันตลกนะปล่อยนกแบบไหนอันนี้อาหรับเขาโบราณเขาทำอิสลามมาเลิกสมมุติจะออกออกองคารวานเนี่ยสมมติฉันเนี่ยจะไปหนองจอกไปหนองจอกนี่เดินทางไปทางนี้ปล่อยนกปั๊บไอ้นกดันบินไปนู่นทางแถวอติกหนุนเจริญกรุงไปไม่ได้แล้วหนองจอกทำไง ต้องตีขบวนไปทางไป,ไปทางตีก่อนสเสร็จแล้วค่อยไปไงค่อยวนกลับไปหนองจอกหล่อวกบัดไอ้นกดีทำเรื่องเสียเวลาไม่ได้ถ้าไปทางนู้นเลยไม่เชื่อนกไม่ได้ต้องตามนกไปก่อนนี่สมองไปไหนหมดแล้วนี่เชื่อนกขนาดน,นั้นเลยนะแต่จริงก็ไม่ได้เชื่อเขาเป็นลางของเขาเวลาตียารออาหรับทำงี้แปลว่าไม่มีการเชื่อเรื่องของโชคล,ละเวลาฮามะเรื่องของนกกลางคืน บ้านเรามาเต็มๆเลยนกแสกมาร้องนี่ถ้าเอาเอานี้นะกรุงเทพไม่มีใครตายหรอกเอพราะนกแสกไปเจอแล้วทุกวันนี้ไม่เกีเก่ยวเลยเห็นไหมฉันถึงบอกว่าในเมืองในเมืองไทยเราเนี่ยมันก็มีความเชื่อแบบนี้ขึ้นมาแต่คราวนี้บางอันเนี่ยเขาไว้ขูเด็กก็มีเช่นตอนฉันเป็นเด็กเนี่ย ห้ามนั่งบนหมอนเพราะอะไรนะตูจะเป็นฝีเออฉันกลัวมากเลยพอจะไปนั่งหมอนอี้ตูตูเป็นฝีไม่กล้านั่งพอผมมารู้ความลับอ๋อไม่ใช่หรอกหมอนเนี่ยเขาไว้นอนหนุนหัวและตูดเดาเนี่ยไม่รู้ล้างสะอางสะอาดคนสมัยก่อนเขาเช้นสถีฟมากนะเรื่องนายิสเนี่ยตูดเนี่ไว้อ,อื้ แล้วล้างลงล้างเนี่ยไปนั่งทับหมอน,อนรอวอักบัตไอ้นอนก็น,นอนไปกินอะไรวะเนี่ยหมอนก,นก็กินอะไรวะเนี่ยเขาก็เลยไม่ให้ไปนั่งทับแต่ประคูเด็กว่าจะตูดเป็นฝีและทุกวันนี้พี่น้องโซฟาเนี่ยหมอนบารนาเลยนะนั่งทับกันมันเป็นฝีกันหมดเหรอใช่ไหมนั้นไอ้บางเรื่องเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแต่ดิ้ไไ่มีได้ใครมาคูเป็นตาแดงต้องแบลดินใสอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมด นั้นในบ้านเราเนี่ยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายก็เป็นเมืองแห่งความเชื่อเหมือนกันแต่อิสลามเราเนี่ยจะไม่คอยตามแม้กระทั่งเดินทางเนี่ยบางที่บางที่ที่เป็นภูเขาเนี่ยต้องบีบแต่อาจารย์บีบแต่เนี่ยมันจะไปเสียอากีดาอะไรที่อาจารย์เจอคนเดินเด็กตัด ตัดผานอาจารย์ยังบีบแต่ได้แต่ฉันนะ่บีบแต่พอเวลาจะขึ้นเขาเนี่ยบีบแต่เนี่ยมันจะเสียกีด้าเลยมันสาเหตุที่มันจะเสียกีด้าคือคุณมีความเชื่อในการบีบไหมล่ะช่นตรงนั้นเขาบอกเลยว่าถ้าจะเอารถขึ้นเขาต้องบีบให้สัญญาณเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตไม่ได้นะถ้าไม่ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยคุณจะต้องประสบกับหายนะ ไอ้ราก็บอกทําเพื่อความสบายใจแปดแปดเข้าไปไปเรียบร้อยพี่น้องผู้นี้ผู้มีมาทั้งหลายกลับไปเข่าชาดาเลยไปเล้วไปเที่ยวแต่ว่าแทนจะได้ความสนุกได้ชีริกกลับมานี่น่ากลัวนะดังนั้นด้วยความรักพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายถ้าเรามีอัลลอฮ์นี่ต้องไปกลัวอะไรไหมไม่ต้องกลัวแล้วมีคำหนึ่งอามันตุบิลละ บิสมิลลาห์อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรอญีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอามันตุบิลลาห์แปลว่าวอะไรฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์จริงจกมันจะทักสัก10ตัวอามันตุบิลลาห์ฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไอ้ไอ้ตรงนี้มันจะขังขนาดไหนต้องมาเจนไม่ต้องสนใจอามันตุบิลลาห์มีหะดีษโซฮาีฮ์พูดไว้ว่าคนคนหนึ่งเข้าสวรรค์ตกนรกด้วยกับมแมลงวันตัวเดียว เป็นไปได้ยังไงเคยได้ยินไหมคนตกนรกเข้าสวรรค์นบีเล่าให้ฟังมีอยู่เมืองนึงจะเดินผ่านจะต้องหาอะไรมาเส้นจะเวทประจำเมืองปรากฏว่ากองคาราวานหนึ่งผ่านมาเขาก็บอกว่าโอ้ยผมเนี่ยไม่มีอะไรจะเส้นไหวหรอก พอผมนี่ม็นมุสลิมด้วยแล้วผมก็ไม่รู้จะไปหาอะไรคนอื่นเขาเส้นด้วยกับไอ้น่นไอ้นี่ไอ้นี่บอกว่าไงมาแมลงวันตัวเดียวก็พอปรากฏว่าไอ้นี่ก็ไปเอา,มาแมลงวันนี่แหละมามาเส้นหลังจากนั้นเสียชีวิตนั่นแหละลงนรกเลยทําชีริกต่อรอแมลงวันตัวเดียวแต่เอาไปเส้นและเชื่อว่าถ้าไม่เส้นไปไงเกิดความวิบัติเทียบยกเทียบในชีริกไงย,ยกอํานาจของสิ่งอื่นเหมือนกับอัลลอฮ์ ถามว่าชีวิตเราจะดีไม่ดีเนี่ยด้วยกับอนุภาพโดยฉับเดชาอนุภาพจากอัลลอฮ์เท่านั้นเรามอบหมายกับอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งพี่น้องไม่ยอมแม้กระทั่งมลแงวันตัวเดียวไม่ยอมมันโมโหไอเมืองนี่มาโหมก็เลยฟันฝับตายเลยได้ชเฮีหิดเข้าสวรรค์เข้าสวรสวรค์สาเหตุมลงวันตัวเดียวดังนั้นพี่น้องภูมีมานทั้งหลายมันคือเรื่องที่ใหญ่ แต่การกระทำเนี่ยแม้กระทั่งมแมลงวันเช็คก็อธิบายต่วอว่าแมลงวันตัวเดียวเนี่ยมันดูเหมือนไม่ใหญ่นะเลนิดเดียวเองแต่ไปไปอะไรไปทาในเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือไปการทําชิริกต่อรลเหมือนกับที่ผมเคยพูดว่าอิสลามให้ความสําคัญกับคนที่เป็นแม่เรื่องที่แม่พูดคือเรื่องที่ใหญ่ เมีซอบ้าท่านหนึ่งนบีได้ยินเสียงกุรอานและนบีก็บอกว่าเสียงกุรอานที่เขาอ่านนี้แหละฮากะจาฮากะจาคือการที่เขานั้นได้ทำดีกับแม่ของเขาบันทึกโดยท่านรายงานโดยท่านหญิงไอาชามีสองรายงานหนึ่งนบไีไปได้ยินตอนที่อิสลามิอรอดอันที่สองคือฝันนบีฝันซึ่งฝันนบีเป็นจริงแล้วก็ด้ยินเสียงกุรานจำชื่อไม่ได้ สดๆมาสดๆคราวนี้แต่สาเหตุที่เขาทําพิเศษกับคุณแม่เขาเนี่ยหนึ่งคือเขาจะหวีผมให้มาตลอดผู้หญิงนี่พี่น้องครับศีรษะนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ผู้หญิงจะดูแลมากนะคือผู้ชายหัวโล้นเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกแต่ถ้าผู้หญิงผมร่วงนะเครียดเลยตอนให้นมเนี่ยผมร่วงโอ้โหรู้สึกมันคือผมนี่เป็นอะไรที่ผู้หญิงหวนแหนมาก เขาจะคอยหวีผมให้แม่สะผมให้แม่ประการที่สองเขาจะเตรียมอาหารให้คุณแม่อันที่สามพี่น้องเขาจะไม่เคยทําให้แม่พูดซ้สำสองโอ้โหไอ้ข้อนี้แหละฉันจกเสร็จเลยเพราะอะไรละ่ะกว่าเราจะทำเนี่ยมาประมาณสิบครั้งแล้วดุนเอ้ยดุนอโอ้โหกว่าจะเสร็จกว่าจะทําแต่ผู้ชายคนนี้ ได้รับรางวาัลการเข้าโได้เข้าสวรรค์เพราะเขาไม่เคยทําให้แม่พูดเป็นครั้งที่สองแปลว่าเมื่อแม่สั่งอะไรปับ๊บทําทันทีแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กก็ตามให้อาหารไก่ก็ทําเลยล็อกบ้านนะยกน้ําอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าแม่พูดทําทันทีเพราะคําสั่งออกมาจากปากของมะก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญทั้งหมดเช่นเดียวกันว่าเราทําผิด เรื่องชีริกแม้ว่าจะไปตั้งภาคีด้วยกับมแมลงวันตัวเดียวก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่แล้วก็ตกนรกนะเอาต่อมาพี่น้องอิสลามไม่มีการเสริมดวงชะตาเสริมโชคลาภงงไหมแต่ถ้าทำอิบาดาไม่เกี่ยวนะถ้าเราทำอิบาดาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อะไรให้ ริสกีให้บรารักัดแต่ถ้าไปทำอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับอิบาดด้าแล้วบอกว่าโอ้มันเป็นการสะดเดาะเคราะห์ไม่ต้องอะไรมากนะ่ะพี่น้องผมก็เห็นเนี่ยไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนซื้อรถป้ายแดงแล้วก็ถือขันอันนึงแล้วก็มีใบไม้อันนึงแล้วก็เขียนเป็นอัลลอฮ์มูฮัมหมัดใช้แล้วก็พรมน้ำอะไรมันเลอะด้วยต้องไปล้างอีกตั้งหากนะเจิม ไอ้อย่างเงี้ยแหละพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเนี่ยแม้ว่าเขาจะขอกบอรอดได้แต่ว่ามันเป็นพิธีที่ไม่มีในหลักการศาสนาเป็นอุตริกรรมเป็นบิดาและมองว่าการทําแบบเนี้ยถือว่าจะได้รับสิริมงคลมันจะได้ยังไงทาบิดาเนี่ยทำอุตริกรรมขึ้นมาเนี่ยจะมีสิริมงคลไหมไม่มีอยู่แล้วนะแล้วก็อันสุดท้ายพี่น้องครับขอโทษทีอ่ะอสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของเศรษยศาสตร์มนต์ด นะการเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็ถือว่าบาปเลวแต่ถ้าเข้าไปทําไปอยู่ในพธิธีไปทำเนี่ยอันนี้ถึงขั้นเป็นชีริกใหญ่ได้เลยเพราะ,ซะเซฮ์เฮดหรือมนดามนี้เนี่ยมักจะใช้ไชตอนมาเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องและก็จะมีการกระทําที่ตรงข้ามกับอิสลามเช่นเอาประจําเดือนมาเกี่ยวเอากุรอานมาเยี่ยวใส่อันนี้มีจริงนะเขาไปจับได้ใน ต่างประเทศซึ่งจะมีกระทรวงศาสนาเนี่ยคือคนใช้เนี่ยมาทํางานแล้วก็รู้สึกว่าที่บ้านเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆมากปรากฏว่าคนใช้เนี่ยเล่นของก็ไปคน้นไปค้นก็ไปเจอที่เขาทาพิธีไปเจอก็คือฉีใส่กุฎอ่านคือมันจะเป็นพิธีแบบที่ทําให้ตรงกันข้ามอะถ้าลุกย้าเนี่ยเราใช้กุฎอ่านอ่านแต่อันี่ทํากับการเอาเลือดสาดมั่งอะไรเงี้ยของสกปรกของเนา่า เอามาทํามันก็เลยกลายเป็นเป็นการชีริกไงเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของมนด,ดำไสยาศาสตร์เจวิตอ๋อมช่จะเวิตขอโทษดิในายีสนะแล้วถามว่าคนเนี่ยสมมติปกติเนี่ยคุณเอาฉี่ไปไปใส่กุรอานเนี่ยมันไม่ริดได้หรอไม่ตกตะสอศาสนาเลอกุรอ่านนี่เราต้องให้เกียรตริถูกป่ะขอโทษนะขนาดบ้านไหนเนี่ยเอากุรอ่านวางแล้วเอหนังสืออื่นวางทับเนี่ยผมก็รับไม่ได้แล้ว สมมติขเข้าไปบ้านหนึ่งแล้วก็มีกุฎอ่านแล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยวางทับกุฎอ่านเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าคุณปล่อยปะละเลยแล้วและนี่ไปฉี่ใส่กุฎอ่านแล้วถามว่าความเป็นมุสลิมจะเหลือไหมล่ะนั้นไอการกระทํานี้แหละที่มันจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้เกิดผลเนี่ยมันต้องไปทําสิ่งที่อิสลามห้ามอิสลามจึงห้ามเรื่องของเซฮิตมนดําส่วนการรักษาเรียกว่ารุกยะอันนี้ทําได้โดยการใช้กุรอ่าน ใช้วิธีตามที่ท่านนาบีนั้นได้ไดสอนคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอีกข้อนหนึ่งเรื่องของการยกคำสอนอื่นเนี่ยมาเทียบเคียงกับศาส,สนาอิสลามขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะดูก่อนข้อไหนเอ่ย อ่ข้อข้อที่6ไม่ใช่ข้อที่5ข้อที่4ี่บอกว่าผู้ใดที่เชื่อว่าหรือศรัทธาว่ามีทางนำที่ดีกว่าและสมบูรณ์กว่าทางนำของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัลฮวายและฮิวสัลลมหรือเชื่อหรือศรัทธาว่าบทบัญญัติอื่นดีกว่าบัญญัติของอิสลาม นะหรือเชื่อหรือว่าเหมือนกับดีเหมือนอิสลามเลยยาว่าแต่แต่ว่าดีกว่าเลยดีพอๆกับอิสลามก็ก็ไม่ได้เพราะอิสลามนี่ถือว่าเป็นศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์มาจากพระผู้เป็นเจ้าอิสลามไม่ได้มาจากการคิดเองเออเองครนี้เวลามันตาหลุดมันชนกันเช่นน่ากลัวนะกฎหมายมรดกมุสลิม ไม่ได้เรียนศาสนายอ่อก็อาจจะไม่ได้เรียนศาสนามีลูกเรียนศาสนาอยู่ไม่กี่คนพอยอ่อก่อนจะตายทําวสิยตททาเขียนมรดกซึ่งกฎหมายมรดกเนี่ยในหลักการอิสลามเนี่ยมันมีการแบ่งเอาไว้ตามสัดส่วนอยู่แล้วว่าใครได้เท่าไหร่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งนะกำหนดไว้แล้วดังนั้นถ้า พ่อเนี่ยทำและไปสั่งมรดกให้กับคนนั้นคนนี้แบ่งเอง <c oughs> แบ่งตามใจอันนี้ถือว่าขัดกับอิสลามการวสียัตเนี่ยไม่ซ้อใช้ไม่ได้สมมุติฉันมีลูกไม่สมมุติอะมีห้าคนแต่ฉันปื้มไอ้คนโตมากเลยไอ้คนโตมันแหมมันเอางานเอาการไอ้คนหลังนี่มันไม่ค่อยเอานะไม่ค่อยเอา,ไม,อเอาไม่ค่อยเอาฐานใช้แต่แก๊สเนี่ เออไม่ค่อยเอาฐานเท่าไหร่ก็เลยเป็นไงให้คนโตเยอะสุดไอคนหลังก็แทบจะไม่ให้มันเลยค<ส>ําถามว่าความเป็นลูกเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันเขาต้องได้เหมือนกันเขาเป็นลูกเหมือนกันแล <texts S 1> <ส>้วแกมาได้คลอดลูกออกมาไอคนสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างอื่นเหรอลูกเหมือนกันแต่ดีไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งเราเรา,เราทำเราสอนได้ดีไหมล่ะแต่ความเป็นลูกเนี่ยเหมือนกันมีความแตกต่างไม่คนเระหว่างความเป็นลูกไม่ไม่ไม่ไมีนะเหมือนกันแต่เราไปกําหนด ให้คนนั้นเท่านี้เท่านี้ปรากฏว่าไอ้คนโตดันบ้าจี้ด้วยก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปขึ้นศาลฟ้องถามว่าเวลาศาลเขาฟ้องเนี่ยศาลเมืองไทยอ่ยกดเขาดูเขายึดตามหลักกาหลกการอิสลามไหมไม่เขาก็ยึดตามว่าพินัยกรรมเนี่ยมันถูกต้องไหมอา้าว้าเขียนมีสติสัมปัญชญะมีพยานยืนยันก็แบ่งตามนั้นถามว่าไอ้ลูกชายคนโตเนี่ย ถ้าเห็นดีเห็นงามกับกฎหมายของมนุษย์มาเหนือกว่ากฎหมายของอัลลอฮ์เนี่ยไปเลยนะไอ้นี่ไม่ต้องมาละไม่ต้องมาคุยกันละหรืออีกอันหนึ่งสามีภรรยาอิสลามกำหนดเอาไว้ว่านิกาได้ถ้าจะมีหนึ่งสองสามสี่ว่ากันไปแต่กฎหมายไทยให้จดได้แค่คนเดียวและถือว่าคนที่จดทะเบียนเนี่ยเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายปรากฏว่า เมื่อบางเอานี้ผมพูดถึงในกรณีที่ทําถูกต้องนะไม่ได้ไปทําไม่ถูกต้องนะปร,ะกรากฏว่าภรรยาคนที่หนึ่งมีทะเบียนอยู่ก็เลยทําการฟ้องโดยกฎหมายฟ้องชูมีนะเรียกค่าเสียหายนั่นแหละพี่น้องกําลังยกกฎหมายของนอนมุสลิมเนี่ยมาเหนือกฎหมายของอัลลอฮ์นี่ยุ่งเนี่ยไปนะพี่น้องเพราะว่าในนี้บอกแล้วว่าเห็นอย่างอื่นดีกว่าคราวนี้ฉัน,นตกใจตรงี้ว่า กฎหมายเนี่ยมันแปลกมากเพราะว่ากฎหมายมนุษย์เนี่ยนะยอมรับผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานแต่ถ้าผู้ชายจะมีมากกว่าหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ยอมกฎหมายไทยไม่ยอมนะไม่รู้มีผู้หญิงค้านเยอะมากไม่รู้แต่ในในหลักการตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าปฏิเสธหลักการตรงนี้มันก็เท่ากับไม่ยอมรับในบทบัญญัติแต่ ไม่ได้หมายความว่าต้องไม่เสียใจงงไหมสมมุตมิพ่อตายนี่พ่อตายเป็นเป็นไปได้ไหมว่าเราต้องร้องไห้ไม่เราร้องไห้ไม่เวลาพ่อแม่เราตายเนี่ยร้องไห้ไอการร้องไห้เนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่ยอมรับกอดอกอดัดขอเลาะใช่ป่ะไม่ใช่คนละเรื่องไอที่เราร้องไห้เพราะเราเสียใจ เราเสียใจเพราะว่ายอมะเลี้ยงเรามาและประตูสวรรค์ของเราเนี่ยตอนนี้ถูกปิดไปอีกหนึ่งประตูแล้วแต่ไม่ได้ยอมไม่ในวันปฏิเสธการตายว่าไม่ยอมรับวลอลล์ให้ให้ให้ยออให้มะเราตายเรายอมรับไม่ได้เรายอมรับได้เช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดบางเข้าไปมีคนที่สองเราร้องไห้เสียใจไม่ได้หมายเพราเราไม่ยอมรับหุกกลมเรายอมรับแต่เราแค่เสียใจเฉย,ยๆว่าบางปันใจไปคนอื่นบ้างเราแค่นี้ต้องแยกกันนะ บางคนบูชายอะไรไม่รู้ไปไปซัดผูกกลมเลยนี่ถ้าเสียใจไม่แสดงว่าเธอไม่ยอมรับใครพูดเนี่ยเขายอมรับหมดแหละบุสลิมต้องยอมรับแต่ไม่ให้เสียใจเนี่ยมันเกินความควบคุมของผู้หญิงหรือคนที่เขาสูญเสียคนที่เรารักเหมือนกันนั่นแหละลูกตายจะไม่ร้องไห้เลยเหรอร้อ,รองแต่ที่ร้องไห้มันมีกรอบของมันไม่ตีอกชกตัวถ้าไปตีอกชกตัวนี้ก็บาปเลวซึ่งผ่านไปเมื่อวันที่สิบมูฮัตรอมมีพวก อ,อกชกตัวนั่นแหละอิสลามห้ามนะอ้าวอ,อะไรอีกอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะจบละออนไลน์เลยนะคืออะไรพี่น้องคือแนวคิดเรื่องของเสนีเสรีนิยมอันนี้พี่น้องผมเจอมาเนี่ยไม่รู้กี่เคสแล้ว เป็นภัยร้ายเหมือนปลาหมองคางดำเลยนะเพราะถ้าลูกติดยาพี่น้องจำนะลูกติดยาก็ยังเป็นมุสลิมมันจะติดยาจะติดบ้องติดยาบ้ามันก็ยังเป็นมุสลิมแต่ถ้าลูกไปเสพแนวคิดเสรีนิยมจนกระทั่งเป็นแนวคิดที่มองอิสลามเป็นเรื่องล้าหลัง บอกว่าอิสลามเนี่ยไม่เหมาะสมกับยุคสมัยนี้แล้วไอ้ไว้เขาอย่างเนี้ยไอ้พวกเค่งศาสนาของฉันต้องเกาหลีหน้าใสอ่าผู้หญิงปิดหน้าอย่างกระดินจาเลยโอ้โหเห็นไหมคานแล้ว <laughs> ผู้หญิงเนี่ยปิดหน้าปิดตาอย่างกระดินจาเลยนี่มันต้องเปิดอย่างงี้มันถึงจะมีอารยธรรมอะไรมันถึงจะทันสมัยพี่น้องครับ ใครที่เชื่อแบบนี้นี่ลูกของเราหมดแล้วนะจากการเป็นมุสลิมเล่นทารรของฮารอมสมมุติถ้าลูกเราไปเล่นเป็นนักดนตรีแต่ก็ยังรู้ว่าไอ้ที่ทําอยู่เนี่ยไม่ถูกเอาแหละหรือมันอาจจะมีบางคนไปให้ทัศนะอะไรของเขาอะนะเพราะมันมีในในอะไรในในในไม่อยายาจะพูดเลยมีมุสตีของอียิปต์ท่านหนึ่งเขียนหนังสือฮารานฮารอมบอกว่าดนตรีเนี่ย ขึ้นอยู่เอามาใช้เรื่องอะไรถ้าเอามาใช้ในการที่จะทําให้เป็นสื่อให้คนสนใจศาสนาเนี่ยก็ไม่ผิดเอามาแปลเป็นของไทยด้วยนะแต่จริงเนี่ยในหลักที่ถูกต้องก็คือเอามาใช้ไม่ได้เลยคือฮารอมทั้งหมดจะเอามาเป็นดนตรีก่อนจะฉันบรรยายก็ไม่ได้ <c oughs> เปิดก่อนบรรยายก็ไม่ได้ฮารอมทั้งหมดนะ แต่ไม่ถงกะตกศาสนาคือพี่น้องมันง่ายนิดเดียวคนทําของฮารอมเนี่ยแม้กระทั่งทิ้งละหมาดนะคนคนนึงไม่ทิ้งละหมาดไอ้ไอ้หวังสม,มัยหวงัวงหวังไม่ไม่ละหมาดวะไอ้หวังบอกอุ้ยฉันยุ่งอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสุดท้ายไม่ได้ละหมาดหลับไปแสดงว่าเขายายอมรับละหมาดเป็นวาญิบยอมรับไหมยอมรับตรงกันข้ามหวงังไม่ไม่ละหมาดวะเฮ้ยละหมาดได้อะไรละหมาดทาไม่รวยเหรอ นี่แหละไปแล้วสแสดงว่ายอมรับเรื่องละหมาดไหมไม่ยอมแล้วมองว่าเรื่องละหมาดเป็นเรื่องไร้สาระละหมาดเป็นาไมละหมาดทาให้รวยขึ้นเด้อนี่คือปฏิเสธอะไรปฏิเสธหุกกมของอัลลอฮ์ดังนั้นเราไม่สามารถจะไปบอกได้นะว่าคนทําบาปปั๊บจะถึงขั้นตกศาสนาไม่ได้เพราะถ้าหัวใจเขายังยอมรับว่านี่เป็นบาปแต่ใจเขายังอ่อนแออันนี้ยังเป็นมุสลิมอยู่ แต่ถ้าพวกสวนหลักการเช่นสมมติเนี่ยอิสลามห้ามเรื่องรักรวมเพศก็พยายามหาเหตุผลมาแล้วเกินนั่นแหละน่ากลัวกับคนที่บอกว่าเออกูเป็นอ่าบาปเอออันนี้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันยังยอมรับว่าเนี่ยบาปตายก็เอาไปฝังได้เอาไปละหมาดได้นั่นแหละจะเป็นตุดเป็นเกย์ปล่อยมันแต่มันยังเป็นมุสลิมอยู่เพราะมันยังยอมรับว่าไอที่มันทําอยู่เนี่ยบาปแต่ใจมันคุมไม่อยู่ มันก็เหมือนคนไปซีนานั่นแหละยังเที่ยวผู้หญิงอยู่แต่มันก็รู้ว่าไม่ดีหรอกแต่คาใดที่มันบอกว่าโอ้ยมันโลกสมัยใหม่เลยมันต้องเปิดได้แล้วนี่แหละพี่น้องพอไปสวนอย่างนี้แหละมันทำให้กลายเป็นการเปลี่ยนฮุกกลมของอัลลอ์และนั่นแหละมันจะตกสถานนะเป็นอะไรเป็นกาเฟตหรือเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นชีริกนั่นแหละถามว่าทำไมยังเป็นชีริกอ่ะเขาก็ยอมรับอัลลอ์เป็นเจ้าแต่เขาไปเปลี่ยน ยกบัญญัติอื่นเนี่ยมาเหนือเทียบเทียงต่อเราคือเนี่ยใช้ใครใช้ข้อหาชีริกได้หมดเลยพาอไปถามเขาเฮ้ยเ้วเป็นมุสลิมไหมเป็นแต่ยกเว้นบัญญัติบางข้อที่ตัวเองไม่เชื่อไม่ใช่ว่าไม่ทำนะไม่ทำคนละเรื่องนะทำไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งดังนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องก่อนจะหุกกลมอะไรก็แล้วแต่พวกเนี่ยมันต้องไปมีการสอบสวนก่อน อีกอันนึงที่เห็นคือการไปยกสถานะคนเกินไปอิสลามไม่มีข้อกำหนดไม่ไม่มีข้อยกเว้นนะในการที่จะไปกราบใครถ้ามีมุสลิมคนไหนไปกราบใครโดยที่เขาไมา่ได้เอาปืนมาจี้หัวนะและลงไปกราบจะเป็นสถานะอะไรในคนกราบจะเป็นสถานะไ้นะนั่นแหละตกศาสนาเล้วจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้แม้กระทั่งในประเทศ ที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยคเวตเนี่ยก็มีกษัตริย์แต่ก็ไม่มีการไปก้มกราบนั้นอิสลามเรามีข้อกําหนดนะส่วนคนอื่นเขาจะทาไงโลกไปแต่ว่าอิสลามเราต้องบอกชัดเจนว่าเราแสดงความเคารพได้ตามขอบเขตของเราเพราะการก้มลงไปสยูดเนี่ยเราให้ได้แต่เฉพ,ะะพาะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเท่านั้นแต่การโค้งคํานับอันนี้ไม่ว่าโค้งคํานับอีกเรื่องหนึ่งต้องไม่ไม่เท่าลุก,กวต้องไม่เท่ารุก,กวอ่ายังคดโค้ง อันนี้ยังไม่ถึงขั้นตกศาสนาสมควรไม่สมควรอีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่ถึงขั้นแต่ถ้าทำเท่ากับรุก,กัวเลยโค้งจนกระทั่งเหมือนเท่ารุก,กัวเลยนี่ไปเหมือนกันเพราะอะไรละ่ะเพราะรุก,กัวนี่คือท่าของการละหมาดอ่ารุก,กัวและก็สยูดดนั้นเวลาจะโค้งอะไรเนี่ยหรือให้เกียรติกันเนี่ยต้องไม่ถึงขั้นยอ่อเข่าหรือก้มลงไปขนาดนั้นนั้นวันที่มีการ ให้รัฐธรรมนูญเนี่ยท่านวันนอท่านก็บอกว่าทําไม่ได้เพราะมันมีท่าทางบางอย่างที่ขัดกับหลักการศาสนานั้นทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายผมว่าคนที่เขาเป็นพ,พิธีเนี่ยเขารู้ว่าอันไหนทําได้แต่ต้องบอกไงประเด็นคือไม่บอกเพราะไม่บอกแล้วก็เขาก็ไม่รู้เพราะไม่รู้เสร็จไม่เรียนกันไม่ศึกษากันผมมีโอกาสไปพูดในศาลเลยนะว่าอันไหนทําได้ไม่ได้แล้วก็ให้ความรู้ไปเขาบอกว่าโอ้อลามของท่านเนี่ยมีกรอบที่ชัดเจนมากเลย ยิ่งกว่ากรอบของมนุษย์อีกมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนได้ตแต่ละวันแต่ของท่านเนี่ยพันสี่ร้อยกว่าปีท่านกําหนดมาอยู่งี้อยู่แล้วเขาให้เกียรติในความเชื่อของมุสลิมด้วยแต่หน้าเสียดายที่มุสลิมเองบางคนที่ไม่ให้เกียรติความเชื่อตัวเองไปทําลายมันนะและก็ใช้ข้ออ้างสารพัดสารเพมาพูดนะครับวันนั้นนําเรียนกับพี่น้องว่าขอให้การบรรยายในครั้งนี้เป็นการบอกการเตือนและให้ระมัดร,ระวังสําคัญที่สุดก็คือให้ลูกเราเรียนศาสนาเยอะๆอาเชิญจัด พอใซโบยังไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้มีการการก้มลงไปใช่ไหมย่อให้เฉยนะี่ยย่อไม่เป็นไรย่อกับก้มไม่เป็นไรก้มเนี่ยก้มโค้งอะ่ะแต่ไม่แต่ว่าต้องไม่ต้องถึงขั้นดุกวัวนะเออคืออย่างงี้ไอ้ทำว่าไม่เป็นไรของผมเนี่ยคือกําลังจะบอกว่าหนึ่งเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่จะเล่นหูกกลมชิริกเนี่ยอันนี้ไม่ได้คราวนี้พี่น้องรู้ไหมว่า นบีเนี่ยแม้กระทั่งสลามเนี่ยยังไม่ให้ก้มกันเลยนิดนึงก็ไม่ให้ก้มเพราะว่ามองว่าพนเนี่ยเหมือนกันไม่จําเป็นต้องคือแสดงความเคารพนอบนอบ้นอมเนี่ยเมืองไทยบริบทคนละอย่างนะเดินผ่านครูเนี่ยต้องก้มแต่ผมมองว่ามันเป็นเป็นความเขาเรียกเป็นประเพณีไทยเราแต่ต้องไม่เกินกว่าที่ศาสนาห้ามก็คือเกินกว่าที่ที่ขอบเขตคือก้มจนกระทั่ทงคานหมอบอน,นี้ไม่ได้แต่ถามว่าในอาหรับไม่เอาเลยนะ ฉันเนี่ยเคยทำด็อกเตอร์เปิดหน้าต่างอยู่สอนหนังสือไอเราเดินผ่านเขานั่งอยู่เราก็เลยก้มเขาเรียกมานี่มานี่เดินใหม่หลังเป็นอะไรเ็าถามหลังเป็นอะไรหลังเป็นไร่อยเดินตรงโอ้ผมก็บอกอา้าวอารับเขาไม่มีนี่ว่าอารับไม่มีแต่ครั้นี้มาเมืองไทยเนี่ยเราก็ต้องผูกเหมือนกันว่ามันเป็นวัฒนธรรมคนไทยเราแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในในในมุสลิมเราเนี่ยเราต้องทํากันไหมล่ะ อย่างสมมติฉันเนี่ยเป็นครูฉันจะมาบรรยายนี้ต้องมาถอนใส่วบยฉันไหมก็ไม่ต้องจะมาก้มอะไรไม่ต้องแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาทาแต่มันไม่ถึงขั้นมุราตาหรือตกศาสนาแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็ดีโอ้ยอย่าไปอาชื่อเขาดิเด้วโดนฟ้องพิธีกรรมไม่ได้อยู่แล้วพิธีกรรมไม่ได้อยู่แล้วครับ แต่ว่านิดน,น,นิดนึงว่าพื้นฐานความรู้ศาสนาอาจจะมีน้อยนะเขาก็เลยไม่รู้คือด้วยความรักนะพี่น้องบางคนที่ขึ้นมาตําแหน่งได้ขนาดนี้ผมเคยถามนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะถ้าถ้าไม่ยอมตั้งแต่แรกนะมาอัพเลยนะไม่ถึงไม่ได้ถึงหรอกนี่บอกก่อนนะแม้กระทั่งในทุกระบบนะในเมืองไทยเราเนะี่ยไอ้ที่ว่าเห็นเป็นใหญ่หญหญโตๆเนะี่ยไปดูเหอะเคยทําอะไรมาเยอะ แต่แค่มันไม่เป็นข่าวไม่มีความเดี๋ยวนี้มันมีภาพโบดเพราะว่าภาถ้าไม่ทำในระบบเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขึ้นก็ต้องไปดูใจเขาไปยังไงนะผมก็ไปถึงขั้นนั้นนะอ่อันนี้ถ้าทำโดยที่ไม่รู้อ่โดยไม่รู้ไม่เป็นไรตบัดตัวอย่างเดียวแต่ถ้าทำทั้งเจตนาแล้วรู้เนี่ยอันนี้ต้องกล่าวกอริมอแต่ถ้าไม่รู้เลยนะด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยไม่รู้แล้วก็มัน อันนั้นถือว่าตบัตตัวอย่างเดียวครับคราวนี้เนี่ยไอ้ไอบางเรื่องเนี่ยเราต้องละไว้บ้างนะเมืองไทยเนี่ยนะพูดพูดหมดมากไปได้นะต้องละไว้บ้างในฉันออกสื่อด้วยต้องระวังนิดนึงคอยมาหลังไม่ไอ้บางเรื่องนะ่หลังไหม่นะเพราะเมืองไทยเราเนี่ยมันก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกัน <laughs> แต่พูดได้พูดได้บนวาระาชการเชิญฮะ คือคันนี้มันมีผลมันมีผลทางวิทยาศาสตร์ไหมรองรับถึงฮอร์โมนถึงอะไรอันนี้ไม่เป็นชิริกถาดเย็นถาดไฟบางคนเกิดอันนี้กินกินอาหารเผ็ดด่างกายจะอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเป็นผลทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่เป็นชิริกอะไรนะอันนี้ต้องต้องแยกให้ออกนะพยากรณ์อากาศในชิริกไหมไม่เกี่ยวเลยเขาดูหนึ่งดูน,น,น,น่อะไรนะดูลมพายุลมอะไรเนยะ โอ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวชิ้ิขพยณก์อากาศฉันบอกว่ามันไม่ใช่ดูไอความอะไรนะความเชื่ออะไรไมาเกี่ยวต้องแยกกันไอเลือดเนี่ยฉันไม่รู้ว่ามันมีผลทางวิทยาศาสตร์ไหมล่ะเรื่องนิสัยเนี่ยอ่าถ้าเป็นผสมรวมก็เป็นไม่ได้เพราะคนเราเนี่ยมีเลือดที่ A ออะไรมีเถึง Z ซไหมไม่ถึงใช่ไหมไม่รู้มันกินนิสยัยไงอ้าวก็อาจจะเป็นเป็นลักษณะทางกายภาพ <c oughs> บางคนธาตุเย็น <c oughs> บางคนเนี่ยขี้หนะักขี้ร้อนขี้หนาวเนี่อดูไง อ้ามีบางคนเป็นคนขี้หนาวบางคนขี้ร้อนแล้วเวลาแต่งงานกันลำบากแล้ว <c oughs> แต่มันมีธาตุของมันนะอันนี้เป็นเป็นผลของอย่างบางคนเนี่ยอันหนึง่งอันนี้ฉีดิกไงนะเขาบอกว่าจูกับจูแต่งงานกันมักจะอยู่กันไม่ค่อยรอดจูกับจูอันนี้ไม่เกี่ยวเขาเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการการวิเคราะห์เรื่องของจิตวิทยา คืออะไรเพราะว่าคนที่เป็นจูเนี่ยหมายถึงคนเล็กเนี่ยมักจะถูกเอาใจถูกเอาใจทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันก็เรียบร้อยแต่แล้วการเลีกก้ยงดูแต่จูด้วยกันก็มีลูกกันสีห้าคนก็นมีก็แล้วแต่แต่คนสมัยก่อนเนี่ยพอเป็นไอ้จูปั๊บจะถูกตามใจแล้วเขาบอกว่าจูกับจูไม่รู้จะอยู่บ้านใครเพราะไอ้จูได้บ้านเนี่ยของเรื่องเนี่ยมีบ้านทั้งคู่เลยไอ้จูนี่ก็ได้บ้านไอ้จูนี่ก็บ้านไม่รู้อยู่บ้านใครทะเลาะกอันอี ใช่ไหมนั้นเอาไอจูเนี่ยก็ไปคู่กับคนโตซะจะได้เข้ากันดีแค่นั้นแหละมันก็เป็นเรื่องจิตวิทยา,าไม่เกี่ยวกับเรื่องชีริกอะไรจ้ะ,ะคือคือจริงๆผมไม่มีปัญหาเรื่องไหว้เลยนะผมเนี่ยมือมือไม้อ่อนน้อมมากเลยนะ ไหวยไม่มีปัญหาเลยว่านี่คือการทักทายสวัสดีแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนที่คือมันเนียดอะไรแหละไหว้เนี่ยถ้าเนียดเรื่องของถ้าเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขาจะมีว่าไหว้ระดับไหนถ้าพระนี่ต้องไหว้งีขึ้นสูงนี้ถ้าไว่อย่างงี้เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไหว้เป็นบรเพนี้ไหว้เพราะมีนัยยะเรื่องของการบูชาเคารพจะจะไหว้ขึ้นสูงข้างบน นั่นแหละที่วันนอทาไม่ได้เพราะมันต้องมีการขึ้นข้างบนถ้าเป็นไหว้ปกติธรรมจะไหว้ไม่ได้เพราะไหว้ผู้ใหญ่ธรรมดาอิสลามสอนให้ให้มีมารยาทอยู่แล้วแต่คราเนี้ยพวกคนเนี่ย,นนยมันมันมันก็มันนี่ไงคือฉันน,ะนี่ตำหนิตำหนิอะไรตำหนิมุสลิมไหว้กันอันนี้ตำหนิคือเจอกันแทนจะให้สลามยกมือไหว้อันนี้แสดงว่าเฮ้ยตกลงนี่คุณทิ้งหลักการศาสนาเหรอ แต่ผมไม่ตําหนิสําหรับคนที่ไปเจอคนที่นอนมุสลิมแล้วเราจะยกมือไหว้เพราะเราสลามเขาไม่ได้ด้วยของเรื่องสลามเขาได้ไหมล่ะไม่ได้เราก็ต้องยกมือไหว้สิแล้วสมมุติฉันเนี่ยเข้าไปหาทูตบ่อยตอนเรียนหนังสือเนี่ยเขาบอกอาจารย์เนี่ยเขาตอนนี้ยไม่เป็นอาจารย์เป็นนักเรียนเขาบอกไอ้คนเนี่ยเหมาะแล้วเพราะอะไรเพราะยกไหว้มือไหว้เป็นไหว้นี่ไม่ได้ไหว้เคารพสักการะเป็นไหว้ในการเขาเรียกอะไรทําความทักทายเป็นไหว้ทักทาย,วททายสวัสดีไม่มีปัญหาเลยเลย อ่อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหมุสลิมยกมือไหว้กันไม่ได้แล้วใช่ทำไงสลามวอทซับล่ะยังไงเออมันคือการทักทายไม่มีปัญหาอะไรล่ะอัละลอฮฺวากบัดเนี่ยพอเวลามันพอพอเรียนมากๆเนี่ยบางทีจะไปเหมือนกันนะนี้ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้อ่าอันนี้มีความเชื่อนี่ไม่ได้ มีความเชื่อถ้าไม่ส่งต่อคุณจะพบอะไรนะอันเนี้ยนี่ความเชื่ออุอยยาสุบินล้านนี่ความเชื่อนะไม่ได้คือวันมันมีวันนี่นะถ้าเราคิดมากนะกินทองหยอดก็ไม่ได้กินอะไรไม่ได้ความเชื่อทั้งนั้นกินทองหยอดก็เป็นชริกกินฝอยทองก็เป็นชริกขนมมงคลอะไรวะ คืออย่าไปอย่าไปเยอะมากนะถ้าเยอะมากนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันตรายนะใส่เสื้อปับ๊บเฮ้ยไปตรงกับสีมงคลเว้ยอะไรเง้ยใ,ใจเย็นนะอันนี้ผมว่าบางทีเนะี่ยพวกเราเองมันมันลึกลึกลึกจนกระทั่งโอ้โหทำอะไรไม่ได้ร้อนลึกจนหลอนไม่ไม่รู้นะมันก็ส่งกันมาฉันก็บอกว่ามันลึกขนาดนั้นนะไหนคนไอ้คนส่งเนะี่ยมันลึกอะไรขนาดนั้นมันเหมือนเหมือนกับเวลาวันที่เขาแต่งชุดอะยิ่งข้าราชการเนี่ยเขาจะมีไหมล่ะ วันใส่อะไรใสอะไรก็ให้นัดนัดหมายกันเพื่อให้พร้อมแค่นั้นแหละใครกำหนดยังไม่รู้เลยสิเมื่อวันเนี่ยแต่โรงเรียนเขากำหนดเหมือน,น,นกันพอเราไปสืบเยอะนะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะส่งสอกสอก็ไม่ได้มีบูริบูชาอะไรเขาไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยต้องระวังนิดนึงคือคือถ้าจะเท้าความโอนลองคุยกันเองละ นี่คือถ้าจะลึกอะไรขนาดนั้นเนี่ยลำบากเพราะว่าอะไรล่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุกอย่างคือเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นเอางี้กว่านบีเรานอนตะแคงเคยไปเห็นรูปปั้นนอนตะแคงไหมอ่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเขาเปล่าอ่าอ่าอ่ไม่ได้นนอนเหมือนเขาฉันบอกว่ามันคนละเรื่องไหมล่ะไปโยงกันมั่วเลย ก็นบีเราทำมาไว้ก็จบมันจะไปตรงกับใครก็แล้วแต่ไปสิก็ความเชื่อเขาคือทุกอย่างนี่นะพี่น้องเราอยู่บริบทเมืองไทยอะไรที่ที่ไม่ต้องไปขุดมากก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าความท่าเลี่ยงได้ก็ดีแต่บางทีเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะยงนั้นเนี่ยขนมเนี่ยที่เรากินกันไม่ต้องอะไรเราขนมการแต่งเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่ได้หมดเลยเพราะอะไรเรามีความเชื่อหมด ทองหยอดฝอยทองปลูกขนุนก็นไม่ได้เดี๋ยวปลูกขนุนไปหนุนนหนุนนำชักอะไรก็ไม่รู้ถา,ามนยะที่บ้านฉันปลูกขนุนพ่ออะไรขนุนอยู่หลังบ้านพ่ออะไรพ่อมากินแล้วโยนเม็ดเข้าไปมันเลยไปขึ้นหลังบ้านมีชริกอะไรไม่น,นีนั้นเผาเผาบ้างนะไปซื้อต้นไม้เนี่ยมันจะว่าของมันไปมงคลไอ้นันโูรนี่กูไม่สนนะกูเอาสวยเป็นหลัก<อ>ก็แค่นั้นแหละไม่เกี่ยวก็เรื่องมงคล เกี่ยวกับสวยปลูกได้ไหมล่ะปลูกปลูกได้ปลูต้นไม้ปลูกไม่ได้ส่วนคนพุทธเขาบอกแหมเนี่ยปลูกต้นไม้มงคลก็เรื่องของแกสิของฉันก็คือต้นไม้สวยงามเราอย่าไปเอา,าปะปนกันนะแต่เราไปเชื่อแบบเขาไมได้ไหมไม่ได้แค่นั้นแหละอืมแต่เราเอาสะดวกอะเลือกยามงามดีอะไรเงี้ยก็คือสะดวกเราแต่ถ้ามันไปตรงสัดจัดงานไปตรงข้างไปกองข้างขึ้นอ๋ออันนี้อาจารย์เลือกข้างขึ้น่ะเกี่ยวอะไรฉันสะดวกวันนี้ นั้นพี่น้องนะที่ผมผมไม่ได้เป็นคนที่ไม่ใส่ใจนะแต่บางครั้งเนี่ยบางเรื่องเราก็ต้องดูด้วยว่าไม่ต้องไปขุดอะไรกันให้มากเพราะม่งั้นมันจะเละไปหมดนั้นเอาเท่าที่เอาเท่าที่เราปฏิบัติได้แล้วมันชัดเจนเลยให้มันชัดไปเลยถ้าชัดเนี่ยเราพูดเลยทุกวันนี้มันก็หายไปหมดแล้วเรื่องอะไรขันมงขันมงขันหมากอะไรเงี้ยจริงๆริงเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดอะไรขนาดนั้นไม่คิดหรอกมันเป็นพจนนธธรรมไทยแต่พอสืบไปสืบมาโอ้โหมันมีเรื่องความเชื่อเข้ามา ก็คนมื่ก่อนเขากินหมากไงก็แค่นั้นแหละแต่พอไปสืบมากๆแล้วมันมีหมดเลยใช่ไหมประตูเงินประตูทองโอ้ยผมไปดูอะหนีตามกันไปอะไรกันไม่รู้แต่คราวนี้เนี่ยถ้ามันมีแบบนี้มันไปเหมือนเขาเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ดีแต่มุสลิมอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกมกื่ก่อนนำธงซาอุดีนำไปถือธงนำไปอ่าว่ากันไปนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิการุอัลลาอิลาฮ์อิลลัยฮิญะตอัสตัฟรุลกับบุตรละอัสสลามุอะลัยกุมวะูฮัมมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตห์